ผู้ชนะสิบทิศบทที่254ไทยรับศึกหงสาวดีฝ่ายพระท้ายน้ำเจ้าเมืองกาญจนบุรีและพระภักดีสงครามเจ้าเมืองท่าตะกั่วอันรักษาเมืองทวายอยู่นั้นเมื่อแจ้งว่าพม่ามาชุมนุมเรือนแพอยู่เมืองเมาะตะมะเป็นอันมากสำหรับจะพาทหารและม้าช้างข้ามน้ำนั้นก็สะดุ้งกลัวและแต่งคนเร็วเอาข่าวไปบอกทางกรุงยังไม่กลับมาครั้นแจ้งหนังสือบุเรงนองนายทัพหน้ากระนั้นพระท้ายน้ำก็ปรึกษาด้วยพระภักดีสงครามและนายรองทั้งปวงเป็นท่ามกลางว่าครั้งนี้จะตั้งอยู่ที่นี้สู้เอาจนสิ้นฝีมือหรือรีบทิ้งเมืองทวายถอยเสียอย่าให้กองทัพหน้าพม่าตามตีทันอีกเล่าพญาภักดีสงครามก็ว่าบุเรงนองกยอดินนรธาผู้นี้กิตติศัพท์ในการรณรงค์กระเดื่องอยู่คนค้าพม่ามอนที่เคยมาถึงที่นี่สอบถามก็ได้ความว่าเพราะได้คนผู้นี้เป็นกำลังสำคัญดอกพระเจ้าตะเบงชเวตี้จึงได้เป็นเจ้าผู้กามทั้งบุเรงนองก็ว่าขานมาเป็นเนื้อความควรฟังอยู่ทหารเราน้อยกว่าน้อยเสมอว่ารับทับหน้าพม่าหยุดแล้วหากกองหลวงล่วงมาถึงก็ไม่อาจรับหยุดสมคำบุเรงนองสถานหนึ่งชาวทวายเชื้อสายใกล้พม่ามากกว่าไทยพม่าเข้าตีแล้วจะไว้ใจกันในเมืองมิได้เสียอีกนายทหารรองผู้หนึ่งก็ว่าพม่าล่วงมาถึง 2,000 ชะนี้เราออกตีตัดฝากมันให้ประจักษ์ฝีมือไทยไว้ครั้งหนึ่งเป็นไรพระท้ายน้ำก็ว่าน้ำใจข้าพเจ้าใครจะทำทำนองนี้พระภักดีสงครามก็ว่าข้าพเจ้ากระหายอยากดื่มเลือดราชศัตรูมิได้ด้อยน้อยกว่าพี่น้องทั้งปวงเลยแต่นี้ประมาณการนอกและในกำแพงเป็นอันชัดแจ้งแล้วจึงพูดเหมือนน้ำใจเป็นรองทหารทั้งปวงข้าพเจ้าเห็นว่าตั้งที่นี้สู้มิได้จะสู้ไปให้เปลืองชีวิตพี่น้องเราในคราวไม่จำเป็นใหญ่เราถอยแต่ที่นี้แล้วทำลายเสบียงอาหารอันเป็นกำลังข้าศึกเสียเอาแรงทหารข้างเราไว้ขนข้าวแลเผาที่ขนมิได้ถอยไปตั้งรับอยู่กาญจนบุรีเป็นไรที่นั้นบ้านเราราษฎรภายในคือไทยชาวเรามิพักต้องเป็นห่วงอย่างอื่นแล้วพม่ายกมาผิดนักก็จะเอาหัวออกรักษากาญจนบุรีบ้านเราคนทั้งปวงก็เห็นด้วยคำของเจ้าเมืองท่าตะกั่วพระท้ายน้ำก็ว่ากระนั้นเราควรจะมีหนังสือไปกล่าวให้บุเรงนองคงคำมั่นกับเราไว้เราจักได้ถอยสะดวกแล้วผู้รักษาเมืองทั้งสองก็แต่งหนังสือต่อไปยังทัพพม่าว่าข้าพเจ้าพระท้ายน้ำและพระภักดีสงครามทหารสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ประเสริฐขอจำเริญสุภอักษรมายังบุเรงนองกยอดินนรธานายทัพหน้าซึ่งท่านแจ้งไปว่าพม่ามอญยกมาเป็นมหาโยธาเตือนให้ข้าพเจ้าละเมืองทวายเสียนี้เราทั้งสองระลึกคุณท่านที่สู้บอกมาโดยสุจริตทหารไทยชาวเราเทียบจำนวนด้วยท่านก็จักว่าน้อยกว่าน้อยอุปมาดั่งน้ำมาดว่าเป็นของหักล้างไฟก็ดีหากน้ำน้อยไม่อาจทำอันตรายแก่ไฟได้เราก็คิดจะละเมืองถวายให้ท่านแต่ฉะไหนจะได้ประจักษ์ให้ถนัดยิ่งขึ้นว่าเนื้อความอันเราถอยในระยะ5วันนี้และท่านจะไม่ตามตีเรานั้นเชื่อถือได้เป็นคำตายไม่ผันแปรแห่งท่านเล่าแม้นบุเรงนองไว้สัจจะเป็นที่เชื่อได้แล้วครบกำหนด5วันแต่นี้เชิญท่านเข้าเมืองทวายเถิดจะเด็ดแจ้งหนังสือนั้นแล้วก็หัวเราะว่าแก่นายทหารถือหนังสือ4คนนั้นว่าในการรณรงค์เราครองสัตว์สถานใดนั้นชลอยเราเพิ่งเหยียบเข้าประเทศศรีอยุธยาครั้งนี้ชาวประเทศที่นี้จึงไม่เชื่อคำสัตย์แห่งเราแล้วเจ้าหนุ่มเรียกเอาลูกธนูมาจบเกล้า
ประกาศสัจจะต่อหน้านายทหารทั้งสี่แล้วหักธนูยื่นให้นายทหารทั้งสี่ไปให้ผู้รักษาเมืองถวายกำชับซ้ำให้ไปบอกว่าแม้นเราตบัดคำเสียก็ให้ร่างกายของเราต้องอาวุธสลายลงดุจธนูดอกนี้เถิดผู้รักษาเมืองทั้งสองแจ้งกระนั้นแล้วก็ทำลายเสบียงอาหารอันเป็นกำลังแก่กองพม่าข้าศึกเสียสิ้นและถอยทหารออกเสียจากเมืองถวายตอนใกล้รุ่งวันที่สามรุ่งขึ้นอีกวันทหารไทยถอยพ้นแล้วชาวถวายอันมีใจฝักใฝ่พม่าก็เปิดประตูรับทัพบุเรงนองเจ้านายทัพก็โอภาปราศัยด้วยคนเหล่านั้นแล้วว่ารอสิ้นวันพรุ่งครบ5วันดังเราลั่นปากด้วยทหารไทยเสียก่อนเราจึงจะเข้าเมืองถวายและเจด็จก็แต่งให้ทหารลาดตระเวนตามทัพไทยที่ถอยไปปรารถนาจะฟังเอาว่าทางกรุงส่งทัพใหญ่ขึ้นมาสมทบฉันใดบ้างครั้นครบ5วันตามกำหนดแล้วและทหารเดินเท้า 5,000 ก็มาถึงบุเรงนองจึงยกเข้าเมืองถวายรอทัพหลวงพระเจ้าตะเบงชเวตี้อันยกมาถึงเมาะตมะแล้วและเจด็จก็บอกการทั้งสิ้นลงไปถึงทัพหลวงตลอดจนกำหนดอันจะเดินทัพเข้าทางกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีดังตัวได้เจรจาไว้ด้วยทหารไทยผู้รักษาเมืองถวายนั้นฝ่ายพระทายน้ำและพระภักดีสงครามครั้นถอยมากาญจนบุรีแล้วก็แต่งค่ายคูประตูหอรบให้แข็งขันยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนและกวาดเอาเสบียงอาหารเข้าไว้เสียในเมืองทั้งสิ้นแล้วเร่งขอทัพหนุนลงไปทางกรุงอีกแต่อยู่มามิช้ามาเร็วก็ถือหนังสือราชการมาแต่กรุงขึ้นมาแจ้งว่าอย่าให้ผู้รักษาเมืองทั้งสองรอรับให้เสียชีวิตทหารเลยให้ถอยเสียจากเมืองการเผาเสบียงอาหารเสียดุจถอยจากเมืองถวายแล้วให้มาตั้งดูกำลังศึกณเมืองสุพรรณอันเป็นหนทางใกล้ทางกรุงจักได้หนุนเนื่องขึ้นไปสะดวกด้วยอุบายครั้งนี้จะลวงพม่าให้เดินทัพลึกเข้ามาในที่กันดารขาดเสบียงอาหารแล้วไว้พม่าถอยหนีฤดูน้ำเมื่อนั้นฝ่ายไทยจึงจะย่อทัพพม่าให้เยินไปในเวลาเดียวพระท้ายน้ำและพระภักดีสงครามก็ถอยลงมาตามใบบอกที่ทางกรุงส่งขึ้นไปและเผาเสบียงอาหารเสียตลอดระยะทางครั้นพระท้ายน้ำและพระภักดีสงครามถอยลงมาเมืองสุพรรณแล้วทางกรุงก็แต่งให้พระราชรินธรเป็นแม่ทัพถือพล 8,000 ขึ้นมาสมทบคอยรับพม่าณเมืองสุพรรณฝ่ายพม่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้แจ้งหนังสือของพี่เขยอันเป็นทัพหน้าแล้วก็มีใจยินดีซึ่งจะเด็ดได้เมืองถวายครั้นพี่เขยยกจากเมืองถวายจะไปเอากาญจนบุรีจอมพุกามก็เคลื่อนทัพหลวงจากเมาะตมะลงมายังเมืองถวายพักพลอยู่ที่นั้นเสมอราตรีหนึ่งแล้วก็รีบให้ช้างม้าเดินเคร่าจะเร่งมาสมทบทัพหน้าเอากาญจนบุรีก็แจ้งว่าฝ่ายไทยทิ้งเมืองการให้แก่บุเรงนองโดยง่ายและฝ่ายไทยถอยไปตั้งชุมนุมทัพใหญ่อยู่ณสุพรรณบุรีกระนั้นครั้นทัพหลวงล่วงมาถึงจระเข้ 3,000 ก็มีใบบอกของบุเรงนองเร่งมาซ้ำว่าทัพหน้านั้นทหารเปรียบด้วยชาวเมืองและทัพกรุงที่ส่งขึ้นมาสมทบก็น้อยตัวกว่านักหากอาศัยแต่เป็นทหารฝีมือเจนฝึกก็รักษาค่ายไว้พอมิให้เสียแก่ชาวเมืองแต่จะแย่งเมืองสุพรรณโดยคนเท่านี้เหลือกำลังนักฉะนั้นให้พระเจ้าอยู่หัวเร่งทัพใหญ่ลงมาสมทบจำจะปล้นเมืองสุพรรณให้ได้ในเพลาเดียวจึงจะได้เสบียงอาหารองค์ตะเบงชเวตี้ก็ปรึกษาด้วยพระเจ้าแปรและพระเจ้าอังวะว่าพี่เราเปิดทางเดินทัพให้กรุงศรีอยุธยาข้าศึกรู้เสียก่อนทัพไทยก็ถอยทำลายเสบียงเสียถึงจะเอาเมืองสุพรรณได้เพลาเดียวก็ดีแต่เสบียงอาหารในเมืองนั้นเปรียบกับคนของเราแล้วจะประทังไปได้กี่มื้อข้าพเจ้าจะกำหนดความคิดเอาใหม่ให้บุเรงนองประวิงทางสุพรรณไว้และเราจะยกขึ้นไปตีแต่พิจิตรลงมาทางหนึ่งก็เห็นจะได้เสบียงพอใช้จ่ายกันกินพระเจ้าแปรและพระเจ้าอังวะก็คล้อยตามอัธยาศัยพระเจ้าอยู่หัว
ตะเบงชเวตี้จักรพรรดิก็บอกการทั้งนี้ลงไปยังพี่เขยแล้วว่าพี่เราจงประวิงทัพนี้ไว้ชั่วขณะเถิดข้าพเจ้าได้คนทางสุพรรณรู้ภูมิประเทศแล้วตีเริดลงมาทางเหนือบรรจบกันแล้วทหารที่ขัดตาทัพรับพี่ท่านก็คงพ่ายไปเองจะเด็ดแจ้งหนังสือแล้วโกรธนักแล้วว่าจะยกไปไม่ฟังคำเราก็ได้ยากด้วยเสบียงครั้งหนึ่งแล้วบัดนี้ยังจะให้อดตายเสียปลายมืออีกเล่าจะเด็ดก็ให้คนเร็วเร่งถือหนังสือไปทูลพระเจ้าอยู่หัวแล้วว่าแม้นมังตรารักพระเกียรติอันเป็นยอดคนในผู้การประเทศอย่างหนึ่งรักชีวิตข้าพเจ้าคนพักดีในพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งอย่างหนึ่งและรักข้าทหารทั้งปวงอย่างหนึ่งก็ให้เร่งลงมาเมืองสุพรรณอย่ายกโฉมไปทางเหนือแล้วตัดลงมาเลยด้วยความรักพระเกียรตินั้นข้าพเจ้าถือมังตราเจ้านายของข้าพเจ้าเป็นบรมกษัตริย์อันเรืองเดชานุภาพก็จะเจริญพระราชสงครามด้วยอัธยาศัยชาตินักรบกำหนดจะเข้าทางใดก็เข้าทางนั้นให้ปรากฏเดชานุภาพไว้มิใช่ลวงให้ฝ่ายศัตรูตั้งรับทางหนึ่งแล้วลอบลุกจู่โจมเข้าทางหนึ่งดุจทัพโจรใช่กษัตริย์ดังนี้อย่างหนึ่งและด้วยความรักชีวิตข้าพเจ้านั้นกำหนด4 วันนับแต่นี้ทัพหลวงจะถึงทุ่งสุพรรณหรือไม่ก็ดีข้าพเจ้าจะพาคนที่อยู่ทั้งสิ้นเข้าแย่งเมืองสุพรรณถึงผู้อื่นเข้ามิได้ข้าพเจ้าผู้เดียวจะเข้าให้จงได้ด้วยประการฉะนี้ย่อมเหมือนข้าพเจ้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเข้าเสียงเอาเมืองสุพรรณอย่างหนึ่งและด้วยความรักข้าทหารทั้งปวงนั้นพระเจ้าอยู่หัวท่านยกมาครั้งนี้ความยากลำบากจำเป็นเสบียงเป็นฉันใดก็แจ้งอยู่แล้วมังตราท่านอ้อมขึ้นเหนือกว่าเสบียงลงมานั้นแม้นล้อมเอากรุงศรีอยุธยาไม่ได้ก่อนฤดูน้ำหลากแล้วขณะถอยเองทัพพระเจ้าตะเบงชเวตี้จะได้เสบียงแต่ที่ใดกินเหล้าข้าพเจ้าจึงเห็นว่าทิ้งให้ราษฎรชาวสยามฝ่ายเหนือนอนใจไม่ตระหนกศึกเก็บเกี่ยวโดยไม่กังวลแล้วถึงคราวธรรมดาวิสัยเป็นใจใกล้ฤดูน้ำบ่าลงมาและเราจำถอยแล้วก็มิต้องห่วงแก่ท้องทหารด้วยเราถอยขึ้นไปทางเหนือมิถอยทางเมืองการด้านเก่าอันปรากฏแต่สังฟางเผาแห้งติดพื้นนาชะนี้เราก็จะได้กินได้ใช้เสบียงที่ราษฎรฝ่ายเหนือสะสมไว้รอเราสืบไปความซึ่งมังตราท่านไม่ควรวกไปยกมาแต่ข้างเหนือจำเป็นแก่ชีวิตคน3 เหล่า 3 จำพวกดังนี้พระเจ้าอยู่หัวผู้ประเสริฐจงได้พินิจดูจอมผู้การแจ้งหนังสือของพี่เขยกรณีแล้วก็คล้อยตามและยกมุ่งมาสมทบทับหน้าอันตรึงทุ่งเมืองสุพรรณอยู่บทที่255เมืองสุพรรณแตกแต่บุเรงนองแจ้งว่าทัพหลวงกำลังเคลื่อนมาสมทบแล้วกระนั้นก็เขียนหนังสือยิงเข้าไปในเมืองว่าทัพหลวงยกมาสมทบจะถึงอยู่นี้บุเรงนองจะเอาเมืองสุพรรณให้ได้ใน2-3 วันแล้วไม่ได้ตั้งรับอยู่แต่ในค่ายดังแต่ก่อนทิ้งให้รักษาค่ายอยู่เสมอ800แล้วนอกกว่านั้นก็ขับออกทำการในที่แจ้งเอาทหารเดินเท้า 4,000 เศษนั้นประชิดเข้าแต่ด้านตะวันตกโอบลงมาถึงด้านใต้แล้วให้เหล่าม้ารักษา2 ปีกอยู่ฝ่ายละ500และเหล่าม้าที่เหลืออีก1,000นั้นก็สลับขวักไขว่ทำการตลอดข้างแนวท้ายแนวเป็นที่เอิกเกริกฮึกหานดังหนึ่งจะเข้าปีนเมืองในเวลา2 เวลานั้นฝ่ายทหารข้างในเมืองเห็นประหลาดว่าพม่ามิได้รอรับอยู่ในค่ายดังก่อนคเนว่าทัพหลวงคงหนุนขึ้นมาถึงแล้วจะออกโจมตีดุดก่อนก็เกรงแก่กำลังที่ฝ่ายศัตรูเพิ่มมาใหม่ทหารทางกรุงก็ให้รักษาเมืองมั่นไว้และจะเด็ดก็ให้ทหารทำทีจะเข้าหักเอาเมืองให้จงได้ในวันเดียวถึง3 เวลาชาวเมืองยิ่งแน่ใจว่าพม่าจะทุ่มเทเข้าหักให้จงได้ในวันพรุ่งนี้เป็นแน่แท้ก็เตรียมรับอยู่ภายในเป็นสามารถ
มิได้เป็นฝ่ายออกมารุกดังแต่ก่อนเจด็จพิจารณาเห็นฝ่ายในเมืองแข็งขันรับเหลือกำลังตัวจะปล้นได้แล้วทั้งร้อนใจให้อดสูอัปยศหากจะรอกระทั่งให้ทัพหลวงหนุนมาถึงเสียก่อนตัวจึงจะเอาได้เมืองสุพรรณเจ้าพี่เขยตะเบงชเวตี้จึงเรียกทหารตัวนายที่สนิทผู้หนึ่งมาแล้วว่าท่านจงรับการข้างเราไปทำให้สมคเนเถิดเราจักปูนบำเหน็จให้ถึงขนาดด้วยเราจะแต่งคนให้ท่าน300ออกปล้นเสบียงตามชาวบ้านด้านใต้เมืองสุพรรณลงไปในทหารผู้นั้นก็ว่าด้านใต้เฉียงไปทางตะวันออกก็เป็นที่ทหารในกรุงศรีอยุธยากับในเมืองสุพรรณไปมาอยู่มิขาดข้าพเจ้าเกรงจะทำการไม่ตลอดเจ้านายทัพก็ว่าอย่าวิตกเลยเราให้ท่านไปทำการใกล้หูใกล้ตาชาวอยุธยานั้นปรารถนาจะให้ชาวอยุธยาคุมตัวท่านไปสอบเนื้อความศึกข้างเราดอกมิได้หวังจะเอาผลตรงที่ปล้นเสบียงนายทหารผู้นั้นก็ว่ากระนั้นเป็นไรมีชีวิตข้าพเจ้าถวายไว้ในเจ้ามหาอุปราชอยู่แล้วเจ้านายทัพก็ชอบใจคำนั้นแล้วว่าแม้นนายทหารสุพรรณจับท่านได้จงทนไหวเอาสัก5 ที 10 ทีก่อนจึงค่อยรับว่าทุกวันนี้ทัพหน้าในบังคับเราและทัพหลวงก็ดีมีความคับแค้นด้วยเสบียงอาหารยิ่งแล้วเพราะทหารไทยทำลายเสียขณะถอยมาเป็นอันมากเสบียงอันลำเลียงมาก็มิใครจะพอแก่การเราจึงให้ท่านออกตีกว้านเสบียงสถานหนึ่งพระเจ้าตะเบงชเวตี้เจ้าชีวิตแห่งเราก็ทุกข์ในการนี้ยิ่งนักไม่อาจเดินทัพมาตามทางที่อัตคัดเสบียงตามรอยกองหน้าท่านยินว่าพระเจ้าอยู่หัวยกอ้อมขึ้นไปทางเหนือจะกว้านเสบียงรุดลงมาแต่พิจิตรฝ่ายเราจึงทำอุบายยกประชิดสำหรับจะถ่วงทางในเมืองให้ละล้าละลังไว้ไม่ระแวงแบ่งคนขึ้นไปเผาเสบียงดักหน้าทัพหลวงเสียก่อนความสำคัญมีอยู่ดังนี้ท่านจงจำให้แม่นทหารผู้นี้รับคำแล้วก็พาคนออกไปทำตามความคิดบุเรงนองครั้นทหารในเมืองรู้ว่าทหารข้าศึกออกปล้นเสบียงตามชาวบ้านก็แต่งคนออกโจมตีทหารพม่าที่ยกออกปล้นเสบียงน้อยกว่าทั้งตัวนายก็มีความประสงค์เป็นเล่ห์อยู่อย่างหนึ่งกระนั้นก็เสียทีแก่ทหารในเมืองโดยง่ายแล้วพระราชรินทร์ก็เอาตัวนายที่บุเรงนองมอบหมายไว้ใจมาทำอุบายนั้นเข้ามาสอบถามนายทหารพม่าผู้นั้นก็บอกตามที่นายทัพตัวสั่งไว้ทุกประการพระราชรินทร์ก็ให้จำเฉลยพม่าไว้ตามควรแล้วแม่ทัพอันมาแต่กรุงก็ปรึกษาตัวนายทหารตัวรองพิเคราะห์คำที่ได้แต่เฉลยไม่แลเห็นคำที่รู้มานั้นจะบันดาลผลร้ายแก่ตัวสถานใดเลยอย่างหนึ่งซึ่งทหารไทยทำลายเสบียงความยากแค้นเกิดแก่กองทัพพม่ากระทั่งยินว่ากองหลวงจำเป็นเปลี่ยนทางเดินทัพและกองหน้าบัดนี้ก็ต้องแต่งคนออกกว้านอาหารนั้นเป็นผลสมเหตุทุกข้ออยู่ทั้งกำลังพม่าอยู่ค่ายนอกเมืองทหารไทยออกตีหลายครั้งแล้วก็แจ้งซึ่งทหารพม่าน้อยตัวกว่าเป็นอันดีครั้นรู้ทีที่พม่าทำขยายรายตัวจะปล้นเมืองเป็นเสมออุบายประวิงทัพหลวงให้กังวลจะได้ไม่ตั้งคนออกไปรับทัพหลวงหรือตัดเสบียงเสียก่อนกรณีก็ปรึกษาเห็นชอบพร้อมกันว่าจะซ้อนกลพม่าทัพหน้าลอบตีให้เย็นเสียก่อนแล้วจะยกคนขึ้นไปตั้งรับพระเจ้าตะเบงชเวตี้ณเมืองอุทัยชัยนาทก็คงจะได้แล้วพระราชรินทร์ก็กำหนดคนออกเป็น3 กองให้พระท้ายน้ำถือคน 3,000 ยกออกทางด้านเหนือและพระภักดีสงครามถือคน 3,000 ยกออกทางด้านใต้ตี2 ปีกกองหน้าพม่าให้ร่นมากระทบกันตอนกลางแล้วตัวพระราชนรินทร์กองใหญ่จะถือคน 5,000 จะเปิดประตูด้านตะวันตกตีเอายามเมื่อพม่าสับสนอลหม่านร่นลงมากระทบกันตรงกลางวางคนพลไพร่เป็นอันดีกรณีแล้วก็กำหนดคืนวันพรุ่งจะยกไปฝ่ายบุเรงนองนั้นครั้นหมู่คนที่ออกไปกว้านเสบียงถูกตีพ่ายบางผู้หนีเอาตัวรอดมาถึงค่ายเล่าการทั้งสิ้นให้ฟังเจ้านายทัพยั่งไว้แล้วว่า
แม้นทางในเมืองรู้ข่าวที่ตัวแต่งไปแล้วก็เป็นธรรมดาทุกตัวนายย่อมจะคิดซ้อนกลออกโจมตีหากเจด็จไม่อาจคะเนว่าทหารในเมืองจะออกทางประตูใดก็แต่งทหารเดินเท้ามีฝีมือถือดาบสองคนและมีคนครบมือทุกผู้ไปซุ่มอยู่ประตูเมืองด้านเหนือด้านตะวันตกและด้านใต้แห่งละ500แล้วกำหนดไว้ในเมืองเปิดประตูเมืองออกมาเมื่อใดขณะใกล้สิ้นขบวนให้คนทั้ง500ประจำประตูอยู่นั้นกรูเข้าด้านนั้นอย่าเสียดายแก่ชีวิตจงเข้าให้ได้ภายในเมืองถึง500จะเข้าได้เสมอร้อยหนึ่งก็ให้กระจายกันเอาครบจุดโรงเรือนด้านนั้นแลตรงประตูที่แคบนั้นถึงฝ่ายหนึ่งคนมากก็กลุ่มรุมไม่ถนัดให้ทหารพม่ารักษาประตูนั้นอย่าให้ชาวไทยเปิดได้แล้วจุดครบขึ้นเป็นสำคัญตัวเรียงนองจะพาคนกองใหญ่เข้าด้านนั้นเองและเจ้านายทัพแต่งคนที่มีฝีมือซุ่มตามอุบายนั้นอยู่คืนหนึ่งแล้วในเมืองไม่ยกออกมายกแต่รุ่งขึ้นพอคนมีฝีมือทางด้านเหนือและด้านใต้ซึ่งกองของพระท้ายน้ำและพระพักดีสงครามยกออกมาพร้อมกันนั้นคอยเอาจนใกล้สิ้นกระบวนแล้วก็กรูกันเข้าฟันท้ายกระบวนตามคำสั่งนายทัพท้ายกระบวนก็อลหม่านขึ้นที่ล่วงไปหน้าย้อนกลับมายามตระหนกก็สับสนกันขึ้นเองพลพม่าถูกฆ่าตายขณะเข้าตีท้ายกระบวนใช่น้อยแต่ที่รุกถึงประตูได้ยังเหลือเกือบครึ่งหนึ่งก็ทำการได้สมความคิดเรียงนองพลพม่าเข้าได้ทางด้านใต้ข้างกองพระพักดีสงครามจุดโรงเรือนลุกโพลงแสงแดงฉานขึ้นก่อนเจด็จมิให้หมู่ช้างที่รออยู่25เชือกนั้นทะลวงเข้าด้านใต้และเหล่าม้าเป็นอันมากก็หนุนเนื่องตามแต่ทหารม้าที่เข้าด้านเหนือทางกองพระทายน้ำนั้นครั้นกองใหญ่ข้างตัวไม่หนุนเข้ามาเข้าเสียด้านใต้กระนั้นทหารทางด้านนั้นก็ตายเพราะฝีมือไทยสิ้นแต่ข้างด้านใต้นั้นพระพักดีสงครามเห็นว่าพม่าบุกเข้าได้ทางด้านตัวกระนั้นละอายน้อยใจก็สู้จนตัวตายเช่นกันและเมื่อทหารพม่าเข้าเมืองสุพรรณได้กระนั้นชาวเมืองอกสั่นขวัญหายอยู่แล้วและทหารบุเรงนองบางเหล่าก็แบ่งกันออกจุดบ้านโรงเรือนราษฎรไม่มากยิ่งขึ้นพระราชรินทรแม่ทัพเห็นจะเอาไว้ไม่อยู่ราษฎรและทหารเข้าแออัดอลเวงเป็นอันมากฉะนั้นก็ปิดประตูด้านตะวันตกผ่อนทหารออกเสียบ้างแล้วพระราชรินทรและพระท้ายน้ำคุมคนสู้ด้วยทหารพักหนึ่งเห็นพม่าตะลุมบอลทำเอาราษฎรลำบากนักพระราชรินทรกระทบม้ามาเคียงพระท้ายน้ำแล้วว่าเราขืนไม่ทิ้งเมืองสู้กันอยู่ดังนี้ฝ่ายมันจะเผาโรงเรือนให้ลำบากแก่ชาวเมืองยิ่งขึ้นและเราถอยเสียเป็นไรพระท้ายน้ำก็เห็นด้วยทหารไทยก็ทิ้งเมืองสุพรรณเสียถอยมายึดค่ายพม่าไว้มุเรียงนองก็ได้เมืองสุพรรณและเสบียงอาหารอีกเป็นอันมากและแบ่งคนขึ้นรักษาเชิงเทินแข็งขันไว้พวกหนึ่งแล้วเจ้านายทัพเกรงแก่คนข้างตัวน้อยกว่าทั้งในเมืองก็ยังควบคุมระแวดระวังดังนี้จะเสียแก่ค่ายนอกเมืองซึ่งตั้งตัวได้แล้วจะกลับโจมตีเอาเจ้าหนุ่มนายทัพจึงให้คนคัดหนังสือเป็นอันมากแล้วรุ่งขึ้นก็ยิงเข้าไปในค่ายเดิมตัวซึ่งทหารไทยพำนักอยู่ว่าทหารไทยอย่าคิดยออยู่แย่งเมืองสุพรรณให้เป็นอันตรายซ้ำอีกเลยตะเบงชเวตี้จักรพรรดิจอมผู้กามญาตราทัพหลวงมาจากจระเข้ 3,002 เวลาแล้วอย่างช้าเย็นวันพรุ่งหรือเช้ามะรืนก็จะตกทุ่งสุพรรณอันปัญญาแลฝีมือเราบุเรงนองนั้นซึ่งจะรักษาเมืองสุพรรณไว้รอท่าทัพหลวงเท่านี้มิโอก็เหมือนโอทหารไทยอย่าคิดตีให้ยากหรืออยู่รอเวลาให้อันตรายมาถึงตัวเลยจงเร่งถอยเสียเพลานี้เถิดเมื่อทหารยิงหนังสือเป็นอันมากเข้าไปในค่ายนั้นทหารไทยทั้งหลายเก็บได้อ่านกันแล้วก็มีความปริวิตกทั่วกันอยู่พระท้ายน้ำก็ว่าแก่พระราชรินทรว่าแม่ทัพท่านมิเห็นการควรถอยดุจนายทัพพม่าว่ามาหรือพระราชรินทรก็ว่า
ถึงเราตัวนายจะมีผิดเพราะพาทัพมาแตกก็ดีแต่ข้อนี้สุดแต่พระเมตตาแต่พระเจ้าอยู่หัวจะรับเอาโทษนั้นผู้เดียวไม่คิดรับกองหลวงให้ยากแก่ทหารทั้งปวงแล้วพระราชรินทร์แต่งม้าเร็วไปสืบข่าวก็แจ้งว่าทัพหลวงพม่าเคลื่อนมาจากจระเข้ 3,000 จริงแล้วพระราชรินทร์ก็แต่งทัพสับด้วยกองระวังหลังเป็นอันดีมิได้ประมาทแล้วก็เผาค่ายพม่าเสียและถอยลงมากรุงรุ่งขึ้น2วันองค์ตะเบงชเวตี้ก็เสด็จถึงทุ่งสุพรรณเจ้าพี่เขยออกมารับเสด็จจอมคนเข้าเมืองสุพรรณแต่คนและช้างม้าอันมากนั้นรออยู่ณทุ่งนอกเมืองเสด็จก็ให้ปันเสบียงภายในส่งไปให้ภายนอกเป็นอันมากพระเจ้าตะเบงชเวตี้นั้นโสมนัสยิ่งนักแลว่าพี่ท่านเอาเมืองถวายเมืองการเมืองสุพรรณได้ถึง3เมืองแล้วข้าพเจ้าอดสูไม่ขอยอมน้อยหน้าพี่ท่านจะเอาให้จงได้กรุงศรีอยุธยาราชธานีเองบทที่256การศึกทุ่งภูเขาทองฝ่ายในกรุงศรีอยุธยานั้นครั้นทัพพระราชรินทร์ทิ้งเมืองสุพรรณถอยเริดลงมากรุงแล้วสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชก็บัญชาตรัสให้เทครัวเมืองตรีจัตวาและแขวงจังหวัดเข้าพระนครและมีพระราชกำหนดขึ้นไปถึงเมืองพิษณุโลกว่าถ้าศึกหงสาวดีมาติดพระนครศรีอยุธยาเมื่อใดให้พระมหาธรรมราชาพระราชบุตรเขยแต่งทัพเหนือลงมาเป็นทัพกระนาบให้จงได้ครั้นเตรียมรับเบื้องต้นกรณีแล้วพระจอมสยามก็ปรึกษาเสนาบดีผู้ใหญ่ทั้งปวงว่าครั้งนี้ทัพพม่ายกมาใหญ่หลวงอยู่ดังหนังสือบอกวันมาแต่เมืองการครั้งแรกว่าชาวด่านไปสืบด่านถึงตำบลจอยยะก็ได้เห็นพลพม่าหงสาวดีที่ข้ามมอตมะนั้นอยู่ถึง7วันจึงสิ้นพลเมื่อข้าศึกยกมาใหญ่หลวงและตีได้เมืองการเมืองสุพรรณกรณีมาดว่าเมืองไทยจะถอยได้ระเบียบทำลายเสบียงอาหารตัดกำลังพม่าไว้เป็นอันดีแล้วและราชธานีก็มีคูล้อมทั้ง4ด้านถึงจะละให้ล้อมก็คงไม่ได้กรุงศรีอยุธยาก็ดีแต่พม่ากำลังฮึกจะปล่อยให้ล้อมเกรงแก่ความกำเริบแก่กล้าจะก่อให้ชาวเมืองอันไม่แจ้งเล่รับฝ่ายเราตระหนกอกสั่นได้พระจอมสยามปรึกษาเอาด้วยเท้าพญาเสนาบดีกระนั้นแล้วก็ตรัสให้พระยาจักรีออกตั้งค่ายรับณตำบลลุมพลีถือพล 15,000 ล้วนใส่เสื้อแดงหมวกแดงเป็นสำคัญกองหนึ่งเจ้าพระยามหาเสนาออกค่ายตั้งรับณบ้านดอกไม้ท้องนาหันตราถือพล 11,000 ใส่เสื้อเขียวหมวกเขียวเป็นสำคัญกองหนึ่งพระสุนทรสงครามออกตั้งรับที่ค่ายป้อมจำปาถือพล 11,000 ใส่เสื้อดำหมวกดำเป็นกองสำคัญกองหนึ่งแต่ส่วนวัดภูเขาทองลงมาจนถึงวัดป่าพลูนั้นพระมหานาคอันบวชอยู่วัดภูเขาทองลาสิกขาสะสมกำลังญาติโยมแลทาสแลขุดคูตั้งรับอยู่แล้วแลเท้าพญาเสนาเหล่านั้นก็ออกไปตั้งรับตามบัญชาตรัสทั้งสิ้นฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้ก็ยกกระบวนญาตราทัพเข้ามาถึงชานพระนครศรีอยุธยาณวันเสาร์เดือน4ขึ้น5ค่ำแล้วตั้งค่ายหลวงณตำบลกลุ่มดองทัพพระเจ้าแปรตั้งค่ายที่ตำบลบ้านใหม่มะขามหย่องทัพพระเจ้าอังวะตั้งค่ายที่ตำบลประเชษฐ์แลมังตราจักรพรรดินั้นกระหยิ่มพระทัยว่าจะหักกรุงศรีอยุธยาลงโดยง่ายด้วยกำลังพลแล้วใครไว้พระเกียรติยศเป็นที่โอกับพระองค์เองก็สัพยอกด้วยบุเรงนองพี่เขยเป็นทีว่าพี่ท่านจงไปตั้งอยู่ณค่ายพระเนียดท่าน้ำและถือเป็นที่พักผ่อนรอตามข้าพเจ้าเข้าเมืองศรีอยุธยาเถิดเจ้าพี่เขยรู้ทันความคิดก็ว่าขอวาจาพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้จงเป็นสุภนิมิตมีชัยสมปากเถิดแล้วบุเรงนองก็พาคนของตัวไปอยู่ค่ายพระเนียดท่าน้ำและเจ้าหนุ่มก็กำหนดให้สีอ่องอยู่ค่ายหลวงด้วยพระเจ้าอยู่หัวส่วนพระเจ้าแปรมีอายุแล้วให้จาเลงกระโบ
ไปช่วยว่าราชการพระเจ้าแปรณค่ายตำบลบ้านมะขามหย่องหมดที่257พระสุริโยไทยขาดคอช้างครั้นรุ่งขึ้น6ค่ำสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าเสด็จพยุหโยธาออกไปฟังกำลังศึกณทุ่งภูเขาทองจึงส่งเครื่องราชอลังการยุทธเสด็จส่งช้างต้นพลายแก้วจักรรัฐสูง6ศอกคืบ5นิ้วเป็นพระคชาทานแล้วพระสุริโยไทยเป็นอัครมเหสีพระราชหฤทัยวิปริตกังวลในพระราชสวามีทูลขอตามเสด็จครั้นทรงอนุญาตแล้วก็แต่งพระองค์ด้วยเครื่องนรงสำหรับบุรุษทรงช้างพลายทรงสุริยะกษัตริย์สูง6ศอกเป็นพระคชาทานพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอพระราเมศวรและพระมหินทราธิราชทั้งสองพระองค์สับด้วยพยุหะแสนยากรโยธาหารเป็นอันมากแล้วเสด็จยืนพระคชาทานประมวลพลตั้งกลคดพยุหะโดยขบวนอยู่ณโคกพญากองคอยเหตุประเวณเฝ้าพม่าเห็นดังนั้นก็เอาเนื้อความไปทูลพระเจ้าตะเบงชเวตี้ทุกประการจอมคนผู้กามก็ว่าชรอยพระเจ้ากรุงสยามจะเป็นจอมพลออกมาเองหวังกระทำคดพยุหะสงครามด้วยเราพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็ให้บอกไปยังพระเจ้าแปรให้ยกคนมาสมทบโดยกระบวนพยุหะพระเจ้าตะเบงชเวตี้นั้นทรงพลายมงคลปราบทวีปสูง7ศอกเป็นพระคชาทานพระเจ้าแปรทรงพลายทลายพิมานสูง6ศอกคืบ7นิ้วเป็นพระคชาทานสับด้วยแสนยาโยธาหารเป็นอันมากดุจกันและยกพลทอดออกมาท้องทุ่งเป็นขบวนคดพยุหะกันกงเสด็จยืนพระคชาทานคอยเริกและให้พลม้ารำทวนชักชิงครองกันให้เริงหน้าทัพห่างทัพสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชประมาณร้อยเส้นกระทั่งทอดพระเนตรเห็นพระอาทิตย์แจ่มดวงกับนภาอากาศเป็นสุภนิมิตราชฤกษ์แล้วฝ่ายหงสาวดีก็ลั่นคล้องชัยอุโคตแปรสังอึงอินทระเพรีขึ้นพร้อมกันแยกพลเป็นปีกกาดากันจะเข้าตีทัพชาวสยามแต่พระจอมอยุธยาแจ้งคอยเหกว่าทัพพม่าแยกยัดเป็นปีกกาโหดากันเข้ามาขณะนั้นก็ส่งสุพรรณพิงคานเสียงน้ำรำลึกพระบารมีออกปกป้องกรุงศรีอยุธยาแลว่าซึ่งข้าพเจ้าขึ้นผ่านสมบัติในกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยานั้นจะนับเชื้อสายอันควรแต่เดิมข้าพเจ้าก็เป็นน้องพระชัยราชาพระเจ้าอยู่หัวองค์เก่าจะว่าโดยขึ้นผ่านสมบัติเล่าข้าพเจ้าเสี่ยงเอาบารมีตัวกับบารมีขุนวรวงศาต่อหน้าพระปฏิมาเนื้อความก็ประจักษ์มีผู้รู้เห็นว่าบุญอันจะผ่านสมบัตินั้นควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเอาราชสมบัติพินิจแล้วก็เสมือนข้าพเจ้าขึ้นครองพิภพศรีอยุธยาโดยอำนาจฟ้าดินบันดาลอยู่แล้วและนับแต่ผ่านสมบัติมาชั่วกึ่งปีนี้ข้าพเจ้าก็มั่นในทศพิธราชธรรมสำหรับพญามหากษัตริย์ขอเทพพญาดาเจ้าจงเป็นอนุภาพบันดาลให้กุศลบารมีแห่งข้าพเจ้าปกป้องกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาไว้อย่าให้เสียแก่ราชศัตรูเลยครั้นพระจอมสยามเสียงบารมีชะนี้แล้วก็ขับพลเข้าต่อด้วยพม่าอันพระเจ้าแปรเป็นกองหน้าบุกเข้ามานั้นและทหารเลวก็เข้าต่อกันเป็นสามารถฝ่ายทัพพม่าอีกสองค่ายได้ยินเสียงคล้องกรองแตรสังอินทระเพรีอึงขนึงแจ้งว่าทัพไทยคงออกมาสับประยุทธ์เป็นแน่แท้บุเรงนองณค่ายพระเนียดท่าน้ำและพระเจ้าอังวะณค่ายทุ่งประเชษก็ประโคมคล้องกรองดุดเข้าปล้นค่ายสองข้างพระนครในคราวนั้นบ้างทัพไทยอันสับประยุทธ์อยู่นั้นแววเสียงคล้องกรองจากบริเวณยุทธด้านอื่นก็มีอันประหวั่นกลัวข้าศึกจะบุกเอาราชธานีได้ขณะนั้นพระคชาทานพระเจ้าแปรและมีจาเลงกระโบนายกองคด
เป็นกลางช้างก็ตะลุยล่วงเข้ามาถึงหน้าพระคชาทานสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระจอมสยามก็ใส่พระคชาทานเข้ารับช้างต้นพระเจ้าแปรไว้และสับประยุทธ์กันด้วยกลยุทธ์หัตถีช้างทรงพระจอมสยามกำลังน้อยต่ำกว่าพรายทลายพิมานอันพระเจ้าแปรทรงโดยประมาณก็เสียเชิงเป็นทีจักให้ช้างพระเจ้าแปรแบกล่างได้เบื้องนั้นพระจอมกษัตริย์สุริโยไทยแม่อยู่หัวมีจิตภักดีสวามิภักดิ์มั่นอยู่ในพระเจ้าอยู่หัวครั้นเห็นมหันตรายพึงบังเกิดขึ้นแก่พระเป็นเจ้าฉะนั้นกตัญญูในราชสวามียิ่งกว่าชีวิตและสิ่งอื่นมิได้เกรงแก่ศาสตราวุธราชศัตรูเห็นพระราชสวามีเสียทีไม่พ้นมือข้าศึกแล้วก็ใส่พระคชาทานพลายทรงสุริยกษัตริย์สะอึกออกรับให้พลายแก้วจักรรัฐพาพระมหาจักรพรรดิเบนหนีออกไปเสียจากทางได้และช้างต้นของพระเจ้าแปรก็แบกเอาพระคชาทานพระแม่อยู่หัวถนัดพระคชาทานพระสุริโยไทยหงายแงนเสียทีพระเจ้าแปรสำคัญแก่เครื่องนุ่งห่มเป็นชายคงเป็นนายทหารผู้ใหญ่ผู้หนึ่งก็จ้วงฟันด้วยพระแสงของเงาต้องอังสะพระสุริโยไทยขาดกระทั่งถึงราวพระถันประเทศพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์จะขับช้างส่งถลันเข้ารับมิทันท่วงทีพอสมเด็จพระชนนีสิ้นพระชนซบลงกับคอคดทรงนั้นพระราเมศวรและพระมหินทราธิราชพี่น้องสองพระองค์ไม่ได้อาลัยแก่ชีวิตก็เข้ารบแลกันเอาพระศพพระราชมารดาเข้าพระนครได้ก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเห็นกำลังพม่าหนุนเนื่องกันเข้ามากล้าแข็งนักก็ได้แต่ยิงปืนไฟสาดกันพม่าไว้แล้วถอยเข้าพระนครและพระราชาธิราชได้เชิญพระศพพระมหาวีรสตรีมาไว้ตำบลสวนหลวงแล้วแต่นั้นพระมหาจักรพรรดิก็ให้แต่งพระนครมั่นไว้กำชับไปถึงค่ายนอกเมืองทั้งสามให้รับจงเข้มแข็งพม่าหักมิได้พอใกล้น้ำเหนือบ่าก็จะถอยไปเองทั้งสามค่ายก็ทูลรับมาแข็งขันอยู่บทที่258แผนการยุทธของบุเรงนองแต่วันรุ่งขึ้นองค์ตะเบงชเวตี้ยกพลลงมาทุ่งลุมพลีกระทำอำนาจให้เอาสีแดงทาพรายกามกวมช้างทรงทั่วตัวนำพลทั้งกองหลวงมากลางทุ่งแล้วให้ทหารเดินเท้าแซงตามทิวไม้ไปสองฟากทุ่งแล้วยืนช้างบงการให้ทหารม้า500เข้ายั่วหน้าค่ายพระยาจักรีอยู่ช้านานพระยาจักรีทาสแก่โทสะก็ขับทหารออกรบทหารหงสาวดีอันซุ่มแซงอยู่สองชายทุ่งเห็นได้ทีก็ยกออกโจมตีโอบเป็นทัพกระนาบจนใกล้ค่ายแล้วดากันเข้าไล่ตะลุมบอลฆ่าฟันทหารพระยาจักรีล้มตายเป็นอันมากพระยาจักรีเสียทีเห็นเหลือกำลังรับก็ล่าเข้าพระนครเพลาใกล้พลบองค์ตะเบงชเวตี้ยินดีนักและแต่งคนให้ขึ้นมารักษาค่ายพระยาจักรีแล้วก็แต่งหนังสือจะให้บอกไปถึงบุเรงนองพี่เขยเป็นการโอซึ่งหักได้ค่ายพระยาจักรีในเวลาเดียวพอดีมีผู้ทูลว่าบุเรงนองเจ้ามหาอุปราชให้ม้าใช้มาสู่ค่ายหลวงจะถวายหนังสือดุดกันพระเจ้าตะเบงชเวตี้โปรดให้ม้าใช้เข้าเฝ้าถวายหนังสือแล้วแจ้งว่าเจเด็ดหักได้ค่ายป้อมจำปาอันพระสุนทรสงครามรักษาตั้งแต่เพลาบ่ายพระเจ้าอยู่หัวตะเบงชเวตี้ก็พระพักขึงไม่พอพระทัยหากออกโอดให้ประจักษ์มิได้ก็ว่าดีแล้วและพระเจ้าอยู่หัวตรัสกับพระเจ้าแปรว่าข้าพเจ้ากับเจเด็ดตีได้คนละค่ายแล้วยังแต่อาท่านกับพระเจ้าอังวะยังแย่งค่ายให้มิได้อาท่านจงไปสมทบโสหันพวาตีให้จงได้ค่ายไทยณทุ่งหันตราเถิดพระเจ้าแปรก็รับคำสั่งจอมภุกามแล้วไปสมทบกับพระเจ้าอังวะแต่เจ้าพระยามหาเสนาค่ายทุ่งหันตรานั้นฝีมือเข้มแข็งทหารพม่าบุกเข้ามาหลายครั้งก็ยังมิได้ฝ่ายพระมหาจักรพรรดิ
เห็นทหารหงสาวดียังกำลังกล้ารื่นเริงอยู่ทั้งเสบียงยังพอกินกันไม่ถึงขัดสนก็ตรัสด้วยมุขมนตรีทั้งปวงว่าจำจะรักษามั่นไว้คิดการแรมเดือนคอยทัพพระมหาธรรมราชาจากเมืองพิษณุโลกและระหว่างนี้จะเอาปืนใหญ่ล้างค่ายที่พม่ายกมายึดค่อยทำลายกำลังให้อ่อนลงแล้วไว้ทัพพิษณุโลกลงมาแต่ทางเหนือจะได้คิดการตีพม่าในเวลาเดียวได้สะดวกมุขมนตรีเห็นชอบด้วยแล้วจึงเชิญปืนนารายสังหารลงสำเภาขันล้อขึ้นไปทางบ้านป้อมและแต่งทัพระวังเรือปืนอยู่สองฝั่งชายน้ำขึ้นไปจนถึงขนอมปากคูแล้วเอาปืนใหญ่ยิงสาดไปทางค่ายหลวงกระสุนลูกหนึ่งตกไปในค่ายใกล้พระพลาสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีจอมพุกามให้เก็บกระสุนปืนมาบวงสรวงพลีแล้วเลิกไปตั้งค่ายอยู่ณทุ่งพุทธเลาชุมนุมพลอยู่3วันจึงตัดให้บุเรียงนองมารออยู่วัดสามพิหารและยกกองหลวงจากทุ่งพุทธเลาข้ามโพสามต้นมาตามทางทุ่งพะเนียดสมทบด้วยทัพบุเรียงนองเข้าปล้นพระนครศรีอยุธยาเป็นการใหญ่กองอาสาฝรั่งประจำป้อมปืนมหาชัยก็สาดปืนไฟใหญ่น้อยระดมมาต้องพลพม่าล้มตายเป็นอันมากบุเรียงนองเห็นเหลือกำลังนักก็ให้คนขึ้นไปทูลพระเจ้าอยู่หัวจะขอถอยจอมคนก็ว่าให้มานะเอาก่อนอย่าเพิ่งถอยเลยเจ้ามหาอุปราชจะถ่ายคนลงเรือข้ามคูเมืองก็ข้ามมิได้และเป็นอันตรายเสียเพราะฝีมือชาวไทยเป็นอันมากกระทั่งบ่ายเย็นทหารอ่อนล้าลงมากเจ้าพี่เขยพระเจ้าอยู่หัวก็พักคนสงบไว้ครู่หนึ่งแล้วเขียนหนังสือส่งไปทูลพระเจ้าตะเบงชเวตี้ว่าแม้นปรารถนาจะเอาให้ได้กรุงศรีอยุธยาณเพลานี้แล้วก็จะขอพาคนถอยแต่ถ้าปรารถนาจะทอดพระเนตรให้ความภักดีของข้าทหารว่าอาจละชีวิตไว้เป็นราชพลีถวายแล้วแม้นรับสั่งให้รุกสืบไปอีกครั้งนี้จะให้ทหารลอยคอข้ามน้ำจะข้ามรอดถึงฝั่งโน้นได้หรือไม่ได้นั้นส่วนหนึ่งหากจะปฏิบัติให้สมพระราชองค์การองค์ตะเบงชเวตี้แจ้งหนังสือกระนั้นก็โปรดให้ถอยและให้บุเรงนองคุมคนจุกอยู่ณวัดสามพิหารพระองค์เองถอยกลับไปยังอยู่ทุ่งพุทธเลาตามเดิมฝ่ายไทยขันเอาปืนนารายสังหารลงมาสำเภาไปคอยกวนยิงค่ายพระเจ้าหงสาวดีอีก3ครั้งแล้วครั้งหนึ่งปืนถีบท้ายสำเภาจมลงก็สิ้นอาวุธอันจะออกไปกวนณค่ายพม่าพระเจ้าหงสาวดีนั้นสั่งให้นายทัพนายค่ายทั้งหลายสงบอยู่ยังไม่ได้โปรดให้เข้าตีอีกอยู่มาวันหนึ่งจาเลงกระโบก็มาเยือนบุเรงนองถึงค่ายวัดสามพิหารและเจรจากันด้วยเนื้อความสุขในกองคดก็ว่าการศึกทุกวันนี้คลุมเครือยิ่งนักพระเจ้าอยู่หัวก็กำชับให้นิ่งสงบอยู่ดังวันใดจะเสร็จศึกมิอาจรู้เจเดตก็ว่าพี่ท่านใครให้พระเจ้าอยู่หัวสั่งให้ตีโจมครั้งใหญ่ซ้ำหรือจาริงกระโบก็ว่าหาไม่แล้วข้าพเจ้าก็เป็นทหารเคยแก่การศึกใช่น้ำใจประวันในการทั้งปวงดอกหากเห็นกรุงศรีอยุธยาตั้งรับเหลือกำลังเราบุกนักพระเจ้าอยู่หัวเรานั้นครั้งนี้ก็รีรอรักพี่เสียดายน้องดุดครั้งเข้าล้อมเมืองยะไข่อีกน้ำใจพระเจ้าอยู่หัวคงจะใคร่ถอยหากโลภเห็นแก่ได้เห็นกำแพงเมืองศรีอยุธยาแล้วใจหนึ่งอยากเข้าให้จงได้จึงประวิงเพลาถอยกระนั้นเองเป็นไรบุเรียงนองท่านไม่ทูลเตือนให้พระเจ้าอยู่หัวละความเสียดายซึ่งได้มาเห็นกำแพงเมืองนี้เสียเล่าเจ้าหนุ่มก็ว่ายากแก่จะทูลได้ด้วยวันก่อนข้าพเจ้าทูลขอให้สั่งถอยครั้งหนึ่งก็อดสูกับใจสาหัสแล้วหากมิเห็นแก่ชีวิตทหารเลวแล้วพี่ท่านก็รู้น้ำใจข้าพเจ้าการจะขอถอยนั้นไม่อาจขอได้เลยสถานหนึ่งงานพระราชสงครามครั้งนี้ข้าพเจ้าจะชี้ผลเสียให้มากไปเล่าแต่แรกจะยกมาไม่เห็นพ้องด้วยพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วจะรบเร้าก็จะเข้าเป็นทีคอยจี้ที่พระเจ้าอยู่หัวผิดเพราะไม่เห็นดีด้วยตัวมังตราจะน้อยใจได้แต่การนี้พี่ท่านอย่าวิตกเลยพระเจ้าอยู่หัวจอมทัพโปรดให้สงบดังนี้ก็ดีอยู่แล้วผู้อื่นไม่ควรรบเร้า
หากมิช้าแม่คงคาจะรบเร้าให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้คืนหงสาวดีเองจาเลงกระโบก็ทอดใจใหญ่แล้วว่าจะว่าข้างความโลภเสียดายก็ว่าพระเจ้าอยู่หัวผู้เดียวมิได้ข้าพเจ้ามาเห็นยอดปราสาทพระราชวังศรีอยุธยาฉาบทองอารามระยับชะนี้ก็ยังเกิดความโลภเสียดายซึ่งมิได้เข้ากรุงศรีอยุธยาจะเด็ดก็ว่าพี่ท่านระงับความเสียดายไว้ชั่วขณะหนึ่งเป็นไรในชั่วอายุเราท่านพี่ท่านคงจะได้มากรุงศรีอยุธยาอีกครั้งนี้ถึงพระเจ้าตะเบงชเวตี้เจ้านายเราท้อข้าพเจ้าก็จะเป็นเจ้าการขันอาสามากรุงศรีอยุธยาเองเจ้านายกองผู้ใหญ่ก็ว่าบุเรงนองท่านพูดดุดท่วงทีอันจะเอาให้ได้กรุงศรีอยุธยานั้นมีอยู่แล้วและเหตุใดท่านมิใช้สติปัญญาอันนั้นเอาให้จงได้ในบัดนี้หรือท่านค้านจอมคนไว้ในครั้งนี้เสียแล้วจึงมิคิดจะเอาให้ได้หากจะตีจงได้ต่อเมื่อท่านคุมคนมาหรือทว่าทูลพระเจ้าอยู่หัวยกมาขณะปรากฏว่าด้วยความคิดท่านจะเด็ดเคืองแก่คำจาเลงกระโบหนักและว่าพี่เราพูดกรณีเหมือนมานั่งด่ากันซึ่งหน้าซึ่งข้าพเจ้าผู้ฆ่านั้นหาความสุจริตมิได้ก่นแต่คอยชิงไหวชิงพริบแข่งดีมังตราผู้ทรงคุณอันประเสริฐจาเลงกระโบตกใจหนักแลว่ายินแต่ท่านพูดเป็นเงื่อนข้าพเจ้าสงสัยก็ถามเอาโดยซื่อมิได้รำลึกความต่ำสูงสถานใดอภัยเสียเถิดอย่าถือสาเลยจะเด็ดเห็นเกลอผู้ใหญ่กังวลกระนั้นก็ว่ากล่าวพอให้จาเลงกระโบคลายใจแล้วว่าข้าพเจ้าพูดเป็นอื่นให้พี่ท่านสันนิษฐานผิดจริงแล้วซึ่งว่าเบื้องหน้าข้าพเจ้าจะขันอาสามากรุงศรีอยุธยาใหม่และหวังจะได้ชัยนั้นก็เพราะอาศัยลู่ทางอันสังเกตไว้ครั้งนี้เป็นมูลชัยว่าครั้งนี้ก็มีความคิดอันจะเอาได้กรุงศรีอยุธยาครั้งนี้จะทุ่มเทชีวิตผู้คนช้างม้าให้ยิ่งกว่านี้ก็มิอาจเอาได้ราชธานีชาวสยามแล้วด้วยเราเดินทัพดังคนตาบอดเดือดร้อนกันดานด้วยเสบียงแล้วมิหนำกำลังทหารที่ยกมานี้พี่ท่านเห็นทางหรือว่าทำฉันใดจึงจะข้ามไปถึงกำแพงเมืองอันมีคูรายล้อมรอบได้เล่าจะเลงกระโบก็ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นทางเลยกรุงศรีอยุธยามีป้อมยืนเดี่ยวบนประการถึง16ป้อมมีประตูน้ำ4ประตูประตูบก28ประตูยังมีคูล้อมรอบอีกเล่าฐานประเทศเป็นอยู่ชะนี้อย่าว่าข้าพเจ้าหมิ่นสติปัญญาท่านถึงบอกว่าเบื้องหน้าจะเอาให้จงได้กรุงศรีอยุธยาข้าพเจ้าก็ยังแคลงคำเจ้ามหาอุปราชท่านอยู่เจ้าหนุ่มก็ว่าความคิดข้างข้าพเจ้านั้นแม้นจะมาต่อด้วยกรุงศรีอยุธยาแล้วจะทำเป็นศึกเดือนมิได้จำจะทำเป็นศึกปีครั้งนี้ขัดด้วยเสบียงอาหารแล้วติดด้วยน้ำขวางทหารครั้งหน้าข้าพเจ้าจะส่งทหาร 20,000 เข้าแย่งเมืองสุพรรณดุจครั้งนี้แล้วและคน 20,000 นั้นมิให้ยกล่วงเข้ามาถึงชานเมืองศรีอยุธยาหากจะให้ซ่องสุมตกกล้าดำนาให้จงมากอยู่ณเมืองสุพรรณด้วยประการฉะนี้กองทัพเราเบื้องหน้าจะมีเสบียงอาหารอุดมสมบูรณ์นี้กำจัดปัญหาลงได้ประการหนึ่งสองนั้นข้าพเจ้าจะยกมาด้านเหนือตีเอาให้ได้เมืองเชียงใหม่ลำปางลำพูนฝ่ายเหนือก่อนจึงจะยกมาถึงเมืองพิษณุโลกและเมืองพิษณุโลกถึงเป็นเมืองด่านหน้าศึกก็เป็นเมืองน้อยเห็นว่าคงรับข้าพเจ้ามิได้แล้วข้าพเจ้าจะทิ้งคนไว้เมืองพิษณุโลกระดมให้สร้างเรือใหญ่น้อยให้จงมากหลายร้อยแล้วข้าพเจ้าจะล่องลงมาประชิดกรุงศรีอยุธยาไว้แม้นชาวไทยนอนใจว่าจะรับเราได้ดุจศึกครั้งนี้นิ่งรับอยู่ในกำแพงพระนครแล้วครั้นเรือที่ต่อสำเร็จข้าพเจ้าจะเอาลอยลำสู้กับชาวไทยให้เต็มคูรอบกรุงศรีอยุธยาถึงน้ำมาพาผู้คนขึ้นเรือเสียหาที่ดอนพักช้างม้าเสบียงอาหารมิพักต้องห่วงอยู่แล้วก็จะสู้ชาวอยุธยาได้แรมปีพิว่าล่มเรือทอดเป็นพื้นสันดอนใต้น้ำเอาดินถมบนถนนให้ช้างบุกเข้าชิดกำแพงได้แล้วเป็นไรข้าพเจ้าจะไม่ได้เข้าเมืองศรีอยุธยาเล่าจาเลงกระโบก็ว่า
ความคิดท่านแยบยลเป็นพ้นนักท่านทูลพระเจ้าอยู่หัวดังนี้หน้าที่จอมคนจะเห็นชอบด้วยความคิดมิพักต้องกังวลอาลัยเสียดายแก่การซึ่งมาได้เห็นกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้ก็จะถอยโดยหาที่ห่วงใยมิได้เจ้าหนุ่มก็ว่าการคเนศึกภายหน้าทั้งปวงนี้เป็นการมิชิดทูลพระเจ้าอยู่หัวแล้วมังตรามักโอแลอย่างหนึ่งลางทีใคร่ถนอมพระเกียรติถึงกำชับก็อัดตรัสด้วยผู้อื่นทำนองว่าถอยครั้งนี้ก็เพราะครั้งหน้ามีอุบายแยบยลจะเอาชนะได้โดยง่ายเนื้อความรู้ไปหลายหูความคิดข้าพเจ้าก็อาจแพร่งพรายมาถึงกรุงศรีอยุธยาเสียก่อนผลเสียอาจบังเกิดเป็นต้นชาวกรุงศรีอยุธยาจะไม่เตรียมรับแต่ในพระนครดังเก่าแต่งคนออกมาคอยกวนมิให้ทหารเราออกทำนาตกกล้าได้สะดวกอีกอย่างหนึ่งและหรือจะแต่งค่ายถาวรรับเราให้หลายค่ายแต่แขวงเมืองอินเมืองสิงห์ชัยนาทและพิจิตรตลอดขึ้นไปจนถึงพิษณุโลกยากลำบากแก่การเดินทัพเราอย่างหนึ่งข้าพเจ้าเกรงแต่ความแพร่งพรายดังนี้จึงไม่แจ้งความคิดเบื้องหน้าแก่พระเจ้าอยู่หัวขณะนั้นม้าเร็วอันกำหนดให้ไปสืบด่านทางเหนือก็กลับเอาเนื้อความที่ตัวได้เข้ามาแจ้งแก่เจ้ามหาอุปราชว่าเจ้าสองแควสมเด็จพระมหาธรรมราชาเกณฑ์ทัพเมืองพิษณุโลกสวรรคโลกสุโขทัยพิชัยพิจิตรคเนกำลัง 45,000 โดยประมาณยกลงมาถึงชัยนาทบุรีตั้งค่ายมั่นอยู่สองฝั่งฟากและแต่งกองร้อยลงมาลาดตระเวนถึงแขวงสิงห์บุรีบุเรงนองก็หัวเราะโบกให้ม้าใช้ออกไปแล้วว่าแก่จาเลงกระโบผู้เกลือว่าพระเจ้าตะบิงชเวตี้เจ้าเราไม่พักจะสั่งถอยเพราะรอให้แม่คงคากริ้วแล้วหากจะถอยเพราะข่าวทัพเจ้าสองแควนี้เป็นแน่แท้แล้วเจ้าหนุ่มก็เอาจาเลงกระโบขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวณค่ายหลวงทุ่งพุทธเหล่าด้วยและทูลความซึ่งม้าเร็วของตัวมานั้นโดยละเอียดเนื้อแท้จอมคนก็ปริวิตกภายในอยู่แล้วก็ว่าเสียดายนักทำการหักโหมถึงเพียงนี้ได้เห็นกำแพงเมืองและหลังคาปราสาทราชวังในกรุงศรีอยุธยาแล้วสิมิได้กรุงศรีอยุธยาจำจะถอยเพียงมาตั้งประชิดอยู่13ราตรีเท่านั้นด้วยเสบียงอาหารนับวันจะขัดสนทั้งจวนเทศกาลฟ้าฝนไม่อาจอยู่ได้อันหนึ่งต้นหนเรากำหนดจะยกไปทางเหนือแต่ทัพพิษณุโลกลงมาตั้งรับมั่นอยู่ชัยนาทกรณีจะไปทางกำแพงเพชรออกด่านแม่ละเมาก็เกรงว่าเกลือกศึกติดพันกันช้าฝ่ายเราก็จะเป็นรองเพราะปราชัยแก่ท้องเราเป็นปฐมข้าพเจ้าสมัครจะถอยเสียทางกาญจนบุรีทางเดิมที่นั่นมาดว่าทหารจะท้องกิ่วก็เหมือนเดินอยู่ในแดนเราหาอันตรายมิได้เจ้าพี่เขยก็ว่าข้าพเจ้ายังมั่นอยู่กับความคิดเดิมคือจะถอยขึ้นทางเหนือการอดโซแต่เดินสะดวกไปจนกว่าจะถึงมะตะมะอู่ข้าวอู่น้ำเรานั้นจะเปรียบกับเหนื่อยแรงหัวศึกพักหนึ่งได้ชัยแล้วก็จะเดินทัพสืบไปโดยให้ท้องอิ่มสมบูรณ์นั้นมิได้จอมคนจึงว่าพี่ท่านไม่เกรงแก่ยกไปทางเหนือจะปะทะทัพเจ้าสองแควนั้นฝ่ายพระนครข้างใต้จะตามตีเราตามเชิงขณะถอยหรือเจ้าพี่เขยก็ว่าเราจะถอยไปข้างเหนือปะทะทับโน้นหรือจะถอยทางเมืองการหนทางสะดวกก็ดีฝ่ายชาวพระนครไหนเลยจะละโอกาสก็จะตามตีเราตามเชิงอันว่าจะถอยทางใดก็หนีไม่พ้นฝ่ายอยุธยายกขึ้นไปแล้วฉะนั้นจึงจะเลือกถอยข้างเหนืออันได้ประโยชน์จอมคนมิเห็นด้วยแลว่าพี่เราเจรจาประหลาดหนักแล้วจะถอยไปสู่ที่ต้องประจันสองหน้าสิกลับมาเห็นประโยชน์บุเรงนองจึงว่าพระเจ้าอยู่หัวอย่าเพิ่งนึกหัวคำข้าพเจ้าไปก่อนด้วยการถอยขณะหาทัพข้างหน้าปะทะมิได้นั้นทหารฝ่ายเราจะเห็นแก่ความสะดวกอันรีบถอยไปให้พ้นแดนอันตรายเสียน้ำใจอันแข็งแกร่งยอมสู้ตายโดยไม่ได้เกิดเสมือนรู้ว่าถ้าแตกจากอันตามตีตัวไปข้างใต้แล้วหนีไปทางข้างเหนือก็จะถูกทับเหนือกระทบลงมาเยินอีก
จึงเมื่อถอยไปทางทัพพิษณุโลกรอกระนี้ทหารเราก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเอาชัยชาวพระนครเสียก่อนเพราะกลัวจะตกไปในที่กระนาบอยู่ทั่วทุกตัวคนสถานหนึ่งยามเมื่อมีพวกตัวทัพใหญ่รออยู่ฝ่ายเหนือกระนี้ชาวอยุธยาสำคัญแก่การได้เปรียบในเชิงยุทธคงไม่ตามติดตีเราขณะแรกถอยคงจะรอไปตีต่อคเนว่าเราใกล้ประทะทัพฝ่ายเหนือแล้วทั้งนี้ก็เหมือนเรารู้ตัวอยู่ว่าเราจะถูกโจมตีที่เวลาใดมิต้องถอยระวังทุกฝีก้าวดังกลับทางกาญจนบุรีอันเป็นทางสะดวกสถานหนึ่งทหารเราคุ้นศึกอยู่ทุกตัวคนก็ว่าได้แล้วทำไมกับทหารหัวเมืองฝ่ายเหนือไม่เคยศึกเท่านี้ผิดนักก็จะตีให้แตกแต่เวลาเดียวตะเบงชเวตี้จอมคนนั้นพาคนมาไม่สำเร็จและเสบียงขัดสนสมคำบุเรงนองคเนไว้น้ำพระทัยก็ฟอแฟแลกลัดกลุ้มอดสูอยู่แล้วแลใคร่กลับทางที่ไม่ต้องปะทะศึกมากอยู่หากมายินพี่เขยกำหนดรูปศึกฉะนั้นน้ำพระทัยก็เกิดลังเลจึงว่าเป็นทีเล่นทีจริงว่าพี่ท่านกำหนดการทั้งปวงง่ายนักยังจะจริงเหมือนปากอยู่หรือแม้นรับได้ว่าจริงเหมือนปากแล้วจะเวรให้พี่ท่านเป็นเจ้าการลำเลียงคนถอยครั้งนี้เองจะหนุ่มรู้ทีพระเจ้าอยู่หัวก็ว่าการนี้เป็นการศึกเกี่ยวด้วยชีวิตทหารมากหลายข้าพเจ้าหรือจะอาจพูดพล่อยๆเล่าแม้นมังตราพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แล้วข้าพเจ้าก็ขอถวายหัวไว้เป็นเดิมพันในการทั้งปวงพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็โปรดให้ถอยสุดแต่ความคิดบุเรียงนองเจเด็ดก็ให้สมิงจักรานทหารรามันมีฝีมือเร่งยกล่วงหน้าขึ้นไปทางกำแพงเพชรคอยซุ่มจับกองร้อยที่ฝ่ายทัพเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือแต่งมาลาดตระเวนเอาให้ได้ตัวมาจงได้สมิงจักรานก็ไปด้วยคน800ครั้นเข้าแขวงเมืองสิงห์บุรีถึงถิ่นอันแจ้งว่าทัพชัยนาทส่งคนมาลาดตระเวนสมิงจักรานก็วางคนซุ่มไว้ตามที่ชอบหลายแห่งและจับได้ตัวพันยงใจหานกับลูกหมูมาถวายพระเจ้าอยู่หัวก็บอกไปยังค่ายสามพิหารให้บุเรงนองขึ้นมาฟังปากคำเฉลยและตรัสว่าเฉลยไทยทุกผู้ใจกระด้างกล้าแข็งนักถามจะเอาความสิ่งใดก็มิได้จะโบยถามก็กลัวจะตายเสียก่อนเกลือกข้อถามจะไม่ตรงน้ำใจพี่ท่านจึงให้โบยถามกันเองเจเด็ดก็ว่าคนพวกนี้ทำชอบแล้วอย่าโบยเขาเลยแล้วเจเด็ดก็ว่าด้วยพันยงใจหานตัวนายว่าการของเจ้าสองแควมหาธรรมราชานั้นทหารแลม้าช้างมากน้อยสถานใดเราแจ้งแล้วฉะนั้นไม่คิดจะรีดเอาความแก่ท่านอีกสิวิตกแต่กำลังข้างเราเจ้าสองแควนายท่านยังไม่แจ้งจะกระยิมว่าจะรับทัพพระเจ้าอยู่หัวแห่งเราได้ก็รังแต่จะเสียชีวิตผู้คนเสียเปล่าเราจึงเอาตัวท่านมาให้ได้รู้เห็นเป็นพยานต่างในตานายท่านแล้วเจเด็ดก็ให้ทหารคุมพันยงใจหานและลูกหมูที่จับมาได้26คนนั้นนั่งม้าไปดูโดยรอบค่ายหลวงกินเวลากว่าครึ่งวันจึงกลับมาแล้วเจเด็ดจึงให้พันยงใจหานและเฉลยไทยทั้งสิ้นเข้ามาต่อหน้าตัวแล้วสำทับว่าทัพของจอมจักรพรรดิพุกามยังมีที่ยึดได้ค่ายชาวพระนครณทุ่งลุมพลีกองหนึ่งที่อยู่ยึดค่ายป้อมจำปาได้อีกกองหนึ่งยังตั้งประจำจะเอาค่ายทุ่งหันตรากองหนึ่งตั้งอยู่วัดสามพิหารกองหนึ่งที่ท่านนั่งม้าไปดูค่อนวันนี้ก็เฉพาะกองหลวงอันตั้งอยู่ทุ่งพุทธเหล่านี้กองเดียวท่านจงเอากำลังทัพเราทั้งนี้ขึ้นไปทูลเจ้าเมืองสองแควนายท่านว่าซึ่งพระมหาธรรมราชาจะลงมาเป็นทัพกระนาบนั้นเราคอยอยู่ถ้ามิลงมาก็ให้เตรียมคนแลกว่านเสบียงรักษามั่นไว้ถ้าแกล้งทหารของมหาบุรุษผู้กามจะขึ้นไปหาเองเจ้านายทัพสั่งกรณีแล้วก็ให้สมิงจักรานคุมพันยงใจหานและลูกหมูที่จับได้นั้นกลับขึ้นไปส่งถึงแขวงเมืองสิงห์บุรีและเจริญก็ทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าครั้งนี้พระมหาธรรมราชาคงจะครั่นคล้ามเราอยู่
เห็นจะตั้งรับมั่นอยู่ชัยนาทไม่ยกลงมาเป็นแน่แท้พระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็ว่าจะถอยแล้วและเราได้คิดบัญชีการศึกให้สิ้นเสียค่ายที่ชาวพระนครออกมาตั้งณทุ่งหันตรายินว่าเจ้าพระยามหาเสนาเป็นนายค่ายฝีมือเข้มแข็งพระเจ้าอังวะหักมิได้พี่ท่านจงไปตีให้ได้ค่ายหันตราก่อนแล้วเราจะได้ทำอุบายดั่งจะปล้นอยุธยาอีกพักให้ชาวพระนครเป็นกังวลแก่การรับแล้วเราจะถอยไปเจ้าพี่เขยจึงว่าซึ่งจะตีค่ายทุ่งหันตราให้ชาวอยุธยาประจักษ์ฝีมือทหารเรานั้นเห็นดีด้วยอยู่แต่การถอยซึ่งจะให้ทางกรุงลังเลกังวลนั้นไว้ถึงวันข้าพเจ้าจะจัดการเองพระเจ้าอยู่หัวก็ว่าการถอยอยู่ในภาวะพี่ท่านรับไปแล้วก็จัดเอาสุดแต่ความคิดเถิดเจเดตก็ไปยังค่ายพระเจ้าอังวะพระเจ้าอังวะร้อนใจอยู่ว่าไม่ได้ราชการก็กอดตัวด้วยเจ้ามหาอุปราชว่าข้าพเจ้าก็ตั้งใจปล้นค่ายไทยค่ายนี้เป็นที่สุดมิเชื่อเชิญบุเรงนองท่านถามข้าทหารผู้อื่นเรียงตัวเถิดนิดหนึ่งก็มิได้บิดพริ้วออมแรงเลยเจเดตก็เอาใจโสหันพวาพระเจ้าอยู่หัวว่ามิใช่พระเจ้าหงสาวดีจะเล็งน้ำพระทัยท่านเป็นอย่างอื่นหากเราจะคิดถอยจากที่นี้จึงตีให้ชาวกรุงระย่อชิงเชิงไว้ครั้นสอบถามถึงการสับประยุทธ์แก่กันพระเจ้าโสหันพวาก็ว่าเจ้าพระยามหาเสนานายค่ายน้ำใจแกร่งแม้นข้างเราเอาคนเข้าตีน้อยเจ้าพระยามหาเสนาก็พาคนออกสู้ด้วยเรานอกค่ายต่อยกไปทุ่มเทมากจึงจะรับมั่นอยู่ภายในรุ่งขึ้นเพลาตรูบุเรงนองก็ยืนช้างตรงหน้าค่ายห่างประมาณ10เส้นแล้วบงการให้ทหารเข้าแย่งค่ายชาวไทยตำบลทุ่งหันตราเจ้าพระยามหาเสนาแจ้งว่าบุเรงนองเจ้ามหาอุปราชยืนช้างเป็นประธานทหารพม่าจึงเข้าตีกล้าแข็งฮึกหาญกระนั้นเจ้าพระยามหาเสนาก็รับมั่นอยู่ในค่ายและประกาศแก่ทหารทั้งปวงว่าบุเรงนองมหาอุปราชพม่ามาบงการปล้นค่ายเราวันนี้ชาวเราจงตั้งใจรับอย่าท้อถอยด้วยบุเรงนองมีฝีมือเลื่องลือในกระบวนการทหารพม่าหากเราไม่สำเร็จแล้วเห็นว่าทหารพม่าจะหมดความฮึกหาญสืบไปทหารในค่ายยินประกาศก็มีน้ำใจมั่นคงในอันจะต่อด้วยข้าศึกแข็งขันยิ่งกว่าทุกคราวทหารพม่าเข้าปล้นแต่ตรู่กระทั่งใกล้พลก็หักมิได้และกลับต้องอาวุธตายเสียเป็นอันมากเจ้านายทัพโกรธยิ่งนักสั่งให้ทหารถอยมาพักหนึ่งแล้วชุมนุมด้วยนายผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งสิ้นแล้วประกาศโดยดานใจว่าครั้งนี้ตีค่ายทุ่งหันตรามิสำเร็จและเราทั้งปวงจงมาปรงชีวิตร่วมตายกันข้าพเจ้าจะเขียนทันบนทูลถวายไปยังค่ายหลวงบัดนี้ว่าหากมิได้ค่ายหันตราของเจ้าพระยามหาเสนาก่อนตะวันลับวันนี้ตัวข้าพเจ้าและทหารตัวนายใต้บังคับข้าพเจ้าในการเข้าตีครั้งนี้ทุกผู้จะยอมถวายศีรษะให้เสียประจานแล้วเขียนหนังสือมาเป็นเนื้อความดั่งจะซ้ำสลักต่อเนื้อความทั้งนั้นซ้ำลงไปอีกว่าให้พระเจ้าอยู่หัวส่งทหารขึ้นมาจากค่ายหลวง500สำหรับทำหน้าที่เพชฌฆาตตัดหัวนายทหารที่เอามิได้ค่ายเจ้าพญามหาเสนาเด็ดเขียนหนังสือแล้วก็อ่านให้ทหารใต้บังคับตัวฟังเสียก่อนจึงให้ทหารผู้หนึ่งถือขึ้นไปค่ายหลวงนายทหารอังวะแลหงสาวดีในที่นั้นก็พากันกลัวแก่อาญาสิทธิ์อันบุเรงนองเขียนไปทูลพระเจ้าตะเบงชเวตี้แล้วเด็ดก็ให้ทหารตัดหนังสือลงชื่อตัวเป็นอันมากผูกปลายธนูยิงเข้าไปในค่ายเจ้าพระยามหาเสนาทวนความที่ตัวเขียนทันบนถวายขึ้นไปยังค่ายหลวงแล้วแลว่าทหารในค่ายจะไม่ได้พบการเข้าตีครั้งใดที่ฝ่าเข้าตีตั้งใจแน่วแน่ว่าจะเข้าให้ได้เหมือนครั้งนี้ค่ายหันตราอันตั้งรับไว้นานกว่าค่ายอื่นคงจะแตกในวันนี้เป็นแน่แท้เราเป็นทุกข์ถึงทหารไทยในค่ายยามแตกพ่ายถึงจะรอดฝีมือทหารฝ่ายเราไปได้ก็ล้มตายได้รับความลำบากขณะข้ามน้ำอีกฉะนั้นจงบอกไปในกรุงให้เตรียมเรือแพสำหรับลำเลียงรับทหารข้ามฟากไว้
ทหารในค่ายได้หนังสือแล้วก็พากันระย่อท้อน้ำใจลงเป็นอันมากเจ้าพระยามหาเสนาเกรงทหารเสียขวัญก็ปลอบให้หายระย่อไว้ว่าทหารพม่ายอมเสียหัวเป็นเดิมพันในการจะเอาค่ายเราแล้วชาวเราจะเอาสิ่งเดียวกันนั้นเป็นเดิมพันรักษาค่ายไว้บ้างไม่ได้หรือแล้วเจ้าพระยามหาเสนาก็ลอบเอาหนังสือบุเรงนองส่งเข้าไปถวายในกรุงและบอกไปว่าครั้งนี้จะรักษาค่ายไว้คงยากแล้วแต่ตัวจะรักษาค่ายไว้มิตายอย่างหนึ่งมิโปรดให้ถอยอย่างหนึ่งก็จะมิให้เสียค่ายแก่บุเรงนองเลยบทที่259การถอยอย่างไว้ลายและเบื้องนั้นถึงเพลาเที่ยงตะวันกำลังแผดแสงกล้าร้อนแรงวิสัยสัพประยุทธ์หากก้ำกึ่งฝ่ายรุกก็จำจะระงับไว้ชั่วขณะหนึ่งก่อนบุเรียงนองก็กลับสั่งเข้าตีทหารในค่ายไม่นึกว่าข้าศึกจะบุกเข้าเวลานี้ก็พากันวุ่นว้าสับสนจะเด็ดให้ทหารยิงธนูเพลิงเข้าด้านหนึ่งในค่ายเป็นกังวลแก่การดับแล้วตัวเข้าทำการพร้อมกับกองช้างอีกข้างหนึ่งและกองคดเหล่านั้นก็ฉุดกระชากขวากชั้นนอกทางด้านหนึ่งเข้ามาประชิดค่ายได้พอดีมีหนังสือมาแต่ในเมืองพระจอมสยามโปรดมาว่าหากเห็นเหลือกำลังแล้วก็อย่าอยู่รับให้เปลืองคนเลยถึงพม่าจะได้ค่ายนั้นแต่ฝ่ายเราก็มั่นใจการตั้งมั่นในเมืองอยู่มาดว่าจะรักษาค่ายไว้ได้ก็มิใช่จะได้เปรียบเสียเปรียบในการศึกฉันใดดอกเจ้าพระยามหาเสนารับอยู่จนบ่ายแล้วเห็นเหล่าช้างศึกก็เข้ามาทำการนั้นถอนขวากชั้นนอกได้เป็นหลายแห่งสำหรับจะเปิดให้พลเดินเท้าพลูกันเข้ามาประชิดชิงค่ายได้สะดวกนั้นเจ้าพระยามหาเสนาเห็นเหลือกำลังแล้วก็ให้เผาค่ายเสียและพาทหารถอยทางหลังค่ายแต่ทางในกรุงมิได้จัดเรือแพมาคอยรับลำเลียงเจ้าพระยามหาเสนาแตกล่าไปข้ามฟากได้ถึงหน้าวัดมเหยงก็เสียทหารตายเสียในน้ำมากนักบุเรงนองก็กลับค่ายหลวงทูลซึ่งมีชัยมานั้นทุกประการจอมพุกามก็โสมนัสยินดียิ่งนักแล้วเจเด็ดก็มีหนังสือนัดหมายไปยังค่ายลุมพลีค่ายป้อมจำปาค่ายสามพิหารว่ามาเรื่องนี้แรม9ค่ำเพลา2ยามจงให้ทุกค่ายถอยตามกองหลวงขึ้นเหนือไปทางชัยนาทจงพร้อมกันเวลาถอยนั้นก็ให้ถอยโดยเอิกกระเริกและเอาเพลิงเผาค่ายให้ชาวกรุงรู้ว่าทัพหงสาวดีถอยจริงองค์ตะเบงชเวตี้อยู่ในที่นั้นก็ว่าเป็นไรพี่ท่านมาถอยอื้ออึงให้ข้าศึกรู้ชะนี้เจเด็ดก็ว่าการไว้เล่โดยเอาความจริงเป็นอำนาจนี้เหมือนมีพรดีมาแต่เทพพยดาเจ้าประทานข้าพเจ้าให้ยังผลสำเร็จหลายคราวนอกกว่าการเผาค่ายให้เอกระเริกนี้แล้วข้าพเจ้าจะกล่าวไปโดยชื่อพระเจ้าอยู่หัวท่านให้ชาวกรุงรู้ว่าเราเลิกทัพขึ้นไปชัยนาทซ้ำอีกก็เห็นว่าชาวกรุงแจ้งแล้วเห็นลักษณะถอยของเราเป็นที่ประหลาดก็จะมัวลังเลมิเชื่อเรากริ่งว่าเป็นอุบายเสียไหนเลยจะกล้าผีผลามตามตีและเราก็จะถอยในบั้นต้นได้สะดวกพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็เห็นดีด้วยพี่เขยแล้วบุเรงนองก็แต่งหนังสือเป็นพระราชสารพระเจ้าตะเบงชเวตี้ให้คนถือเอาไปถวายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้ากรุงสยามความว่าข้าพเจ้ามังตราตะเบงชเวตี้พระเจ้าจักรพรรดิพุกามเสวยสมบัติเป็นใหญ่กว่าทุกประเทศในลุ่มอิระวดีขอเจริญพระราชสารมายังพระเจ้าแผ่นดินสยามด้วยข้าพเจ้ายกล้ำเข้ามาในแผ่นดินของพระองค์กระทั่งถึงชานพระนครครั้งนี้ก็เป็นประเวณียุทธนาการสำหรับพญามหากษัตริย์พระองค์อย่าน้อยพระทัยเลยแต่บัดนี้ทหารกล้าของเราทั้งสองก็ได้รำอาวุธแก่กันบำเรอพระเนตรพระมหากษัตริย์แห่งเขาสมควรแก่เกียรติชายและน้ำใจทหารแล้วข้าพเจ้ามิได้หมายใจมาว่าทหารของพระองค์จะรักษากรุงศรีอยุธยาไว้ได้จึงเตรียมการมาแต่เพียงจะทำศึกแรมเดือนเสบียงอาหารจึงพามาแต่น้อยอยู่เนิ่นก็เกรงแก่น้ำเหนือ
แลจะขาดแคลนอาหารกินอย่างหนึ่งก็ได้ตีค่ายสามตำบลให้ชาวกรุงฆ่าทหารของพระองค์ประจักษ์ฝีมือทหารพม่าแล้วข้าพเจ้าตะเบงชเวตี้มังตรายกมาด้วยทัพกษัตริย์ก็จะถอยด้วยลักษณะทัพกษัตริย์จึงขอถวายประนตลาแลทูลกำหนดถอยให้แจ้งเป็นประเพณีไมตรีไว้คืนนี้เดือน4แรม9ค่ำเวลา2ยามตรงทัพพม่าจะถอยจากพระธรณีสีอยุธยาพร้อมกันสิ้นทุกกองและเบื้องต้นกำหนดถอยไว้ว่าจะไปทางกาญจนบุรีที่เข้ามาเดิมสิมายินข่าวเจ้าเมืองสองแควพระราชบุตรเขยยกทหารไทยฝ่ายเหนือจะลงมากระหนาบหากยับยั้งอยู่แต่ชัยนาทลังเลยังไม่ยกมาข้าพเจ้ากลับเสียทางกาญจนบุรีเล่าทหารฝ่ายเหนือก็จะน้อยหน้ามิได้ชมฝีมือทักแกล้วของข้าพเจ้าดุจชาวกรุงฉะนั้นข้าพเจ้าจึงงดกลับทางกาญจนบุรีเสียจะขึ้นไปทางชัยนาทให้พระราชบุตรเขยได้ประจักษ์ฝีมือทหารพม่าเองที่ว่ามานี้ก็เป็นวาจาสัตย์แห่งข้าพเจ้ายอดคนในแคว้นผู้กามอย่างหนึ่งระหว่างถอยทัพระหว่างหนทางกว่าจะถึงชัยนาทนี้วิตกจะได้ฟังแต่เสียงคล้องแลหลอดประจำเหล่าม้าของทหารหงสาวดีฝ่ายเดียวเสียงนี้ก็เบื่อหูหาความสำราญพอใจมิได้จึงทูลมาเพื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้าแผ่นดินสยามจะส่งคล้องกรองแลหลอดประจำเหล่าม้าชาวไทยไปช่วยเป่าพอให้มีเสียงใหม่แก่หูณท้ายกระบวนบ้างอันหนึ่งการสับประยุทธ์ซึ่งฆ่าทหารผู้พักดีล้มตายลงทั้งสองฝ่ายครั้งนี้รำลึกเสียข้างเป็นประเวณีเป็นที่สำเริงพระราชหฤทัยในบรมกษัตราธิราชโดยบรมราชประเพณีแล้วขอเชิญพระเจ้าอยู่หัวกรุงสยามท่านมากระทำนมัสการให้ผ่องแผ้วเราสองอย่ามีจิตจองเวรานุเวรผูกพันแก่กันไปถึงชาติหน้าเลยและกรุงศรีอยุธยานี้แม้นตั้งหน้ามาถึงแรมปีคงจะได้ข้าพเจ้ามั่นในมโนปณิธานข้อนี้อยู่ก็จะได้ลงมาเฝ้าเยือนถึงกรุงศรีอยุธยาอีกพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าแผ่นดินสยามแจ้งหนังสือนั้นแล้วยินว่าทัพฝ่ายเหนือลงมาตั้งถึงชัยนาทกรณีกองหน้าก็คงล่วงมาถึงเมืองอินทรบุรีเป็นอย่างไกลเป็นแน่แท้ก็ตรัสแก่มุขมนตรีทั้งหลายว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้คงไม่หนีน้ำอย่างเดียวชรอยประวันทัพฝ่ายเหนืออยู่ด้วยดีร้ายคงจะเลิกในวันพรุ่งสมด้วยพระราชสารเป็นแน่แท้และถ้าไปทางเหนือสมคเนเราจะได้กระทบหน้าหลังซ้ำเติมถนัดแต่บอกมาจะแจ้งดังนี้มิชอบด้วยกองทัพคราถอยเกรงว่าจะมาโดยอุบายแล้วหลีกไปทางสุพรรณกาญจนบุรีเราจะสะกดซ้ำเติมไม่เต็มที่ได้พระสุนทรสงครามกราบทูลว่าพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้ประกอบด้วยกำลังสามประการคือกำลังปัญญาหนึ่งความคิดหนึ่งทหารกล้าหนึ่งเห็นว่าจะไม่ไปทางสุพรรณกาญจนบุรีด้วยเหตุว่าเป็นต้นทางมาเสบียงอาหารยับเยินเสียแล้วเชื่อดีฝีมือทหารกล้าอยู่เห็นจะไปทางเหนือหมายตีเอาเสบียงอาหารในกองทัพสมเด็จพระยาธรรมราชาเสียอีกพระมหาจักรพรรดิก็ว่าจะวางใจทางสุพรรณกาญจนบุรีให้แน่ลงไปมิได้ด้วยพระสมุทรสงครามเคยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณเก่าจัดเจนป่าทางอยู่แล้วให้คุมทัพ 5,000 ลอบออกไปเพลาค่ำพรุ่งนี้ค่อยซุ่มค่อยเร้นให้แยบยนต์แล้วค่อยโจมตีทัพพระเจ้าหงสาวดีให้ได้เป็นบำเหน็จมือมาพระสุนทรสงครามก็แต่งคนไปตามพระบัญชาแล้วสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงตรัสปรึกษาซ้ำว่าถ้าพระเจ้าหงสาวดีเลิกทัพกลับไปทางเหนือดุจคำพระสุนทรสงครามว่านั้นผู้ใดจะไปตามจึงพระเจ้าลูกเธอพระราเมศวรและพระหินทราธิราชก็ทูลว่า
ข้าพเจ้าทั้งสองขอยกตามตีพระเจ้าหงสาวดีเป็นบำเหน็จมือเองพระจอมสยามก็โปรดบัญชาตามพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์อาสาจัดคนหมื่นหนึ่งเตรียมไว้แต่ในเวลากลางคืนและแต่งคนขึ้นไปลาดตระเวนข่าวให้ตระหนักว่าพม่าถอยไปทางใดแน่และคืนนั้นเวลายามสองตรงค่ายที่พม่ายึดไว้และพำนักอยู่ทุกค่ายก็จุดเพลิงเผาค่ายแสงไฟแดงฉานจับท้องฟ้าปรากฏไปทั้งสามตำบลแล้วทัพพม่าก็ออกจากค่ายตำบล นั้นทุกค่ายและมาชุมนุมณทุ่งพุทธเลาและกำหนดหมายกองใดผู้ใดถอยเป็นหน้าและหลังนั้นบุเรงนองก็ได้นัดหมายตัวนายผู้ใหญ่แจ่มแจ้งไว้แต่ต้นราตรีแล้วทัพพม่าก็ถอยเป็นระเบียบไม่ได้สับสนอลหม่านพระเจ้าแปรและพระเจ้าอังวะเป็นทัพหน้าเดินข้ามคลองบางแก้วไปยังทุ่งลำแม่น้ำใหญ่เพื่อรีผลช้างม้ามากจะได้อาศัยน้ำองค์ตะเบงชเวตี้เป็นกองกลางเจ้ามหาอุปราชบุเรงนองเป็นกองระวังหลังสับด้วยทหารมีฝีมือขี่ม้าครบครันทุกตัวจะเด็ดเอาจาเลงกระโบมาไว้ทำการด้วยเอาสีอ่องขึ้นไปผลัดตัวจาเลงกระโบรักษาพระเจ้าแปรกองหน้าแต่บุเรงนองนั้นว่าด้วยพระเจ้าอยู่หัวว่าให้เร่งเดินทัพอย่าพวักพะวนห่วงถึงกองหลังเลยมาดว่าจะมีทัพชาวกรุงกระทบขึ้นมาฉันใดก็มิให้กระเทือนขึ้นมาถึงกองกลางได้และเมื่อเร่งขึ้นไปถึงแขวงเมืองอินปะทะค่ายหน้าฝ่ายทหารไทยข้างเหนือแล้วก็เร่งตีให้แตกในเวลาเดียวแล้วอย่ารั้งรอหรือพักคนช้างม้าให้เร่งยกไปประชิดค่ายใหญ่ที่ชัยนาทไว้รอตัวขึ้นไปสมทบและจะเด็ดสั่งความสำคัญอย่างหนึ่งไว้ว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเดินทัพเข้าใกล้เขตแขวงอินทบุรีแล้วให้แต่งม้าออกลาดตระเวนหาหนองน้ำที่ชอบกลแล้วจงละช้างน้ำมันที่เชี่ยวศึกไว้ณหนองน้ำนั้นประมาณ30และคนเดินเท้า 2,000 หากหาหนองน้ำมิได้ก็ให้เร่งระดมคนขุดหลุมพรางจงมากไว้พระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็รับคำพี่เขยไว้ทุกประการและล่วงยามสี่หน่อยหนึ่งมิทันสว่างถนัดพม่าก็ถอยออกมาจากทุ่งพุทธเลาทั้งสิ้นคนลาดตระเวนข่าวก็เอาความซึ่งพระเจ้าหงสาวดีเลิกทัพข้ามคลองบางแก้วไปตามทิวทุ่งลำแม่น้ำใหญ่นั้นมาบอกแก่ในกรุงทุกประการพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ปรึกษาเห็นชอบพร้อมกันว่าซึ่งทัพพม่าล่าไปในวันหนึ่งสองวันนี้เห็นจะระวังนักประการหนึ่งแม่นยำถอยตามที่บอกมาจริงกรณีถนัดว่าจะให้เราเร่งตามตีแล้วตั้งรับด้วยอุบายจะให้เราแตกพ่ายครั่นคร้ามฝีมือเสียก่อนฝ่ายพม่าจึงจักได้รุดไปติดด้วยทัพฝ่ายเหนือเป็นศึกหน้าเดียวจะรับจู่โจมเข้าตีนั้นจะได้ชัยชนะยากจำจะสะกดตามไปวันหนึ่งสองวันให้ประมาทก่อนประการหนึ่งจวนกระทบกับทัพสมเด็จพระมหาราชาแล้วพวะพวังเป็นสองฝักสองฝ่ายจึงจะเข้าโจมตีจะได้ชัยชนะโดยง่ายปรึกษากันเห็นชอบแล้วพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ก็ยกตามกองทัพพม่าไปพร้อมด้วยพระยาจักรีพระยาอัครมหาเสนาพระท้ายน้ำพระยาเดโชและพระยารามแต่สะกดไปให้ห่างหนทางประมาณกึ่งวันฝ่ายทัพพม่านั้นพระเจ้าแปรทัพหน้าก็บอกมาถึงกองหลวงว่าเหลือหนทางอีกแดดเดียวก็จะปะทะค่ายเมืองอินแล้วพระเจ้าตะเบงชเวตี้ส่งใบบอกนั้นลงมากองหลังอีกทอดหนึ่งและบอกว่าซึ่งบุเรงนองต้องประสงค์หนองน้ำนั้นสมคเนมิได้ขุดหลุมพรางไว้และทิ้งคนและช้างน้ำมันเชี่ยวศึกไว้ตามบุเรงนองกำหนดทุกประการจะหนุ่มนายทัพก็มีความยินดีและว่าด้วยเกลือร่วมสาบานตนว่าวันพรุ่งนี้แล้วข้าพเจ้าพร้อมด้วยม้า 2,000 จะออกล่อให้ทัพกรุงเข้าโจมตีกระหนาบเราและคืนวันนี้นั้นเจเด็ดก็เร่งขึ้นไปจนถึงหนองน้ำสังเกตเป็นบึงค่อนข้างกว้างมีผักลอยน้ำแห้งตายทับถมแผ่นดินยุ่ยพิกลอยู่ก็มีความโสมนัสยิ่งนักแล้วเจเด็ดก็แบ่งม้า 3,000 ให้จาเลงกระโบคอยทำการณที่นั้นกำชับไว้ว่าข้าพเจ้าจะกลับลงไปรบล่อเป็นหนทางจากที่นี้200เส้น
แล้วทหารกรุงตามล่วงไล่เข้ามาปะยังไม่ถนัดว่าม้าช้างตัวนายที่อย่างผู้ใหญ่แล้วให้พี่ท่านสงบอยู่ก่อนต่อถนัดว่าเป็นตัวนายจึงให้ช้าง200ปะทะดันไปสู่บึงและเอาม้าออกตัดกระบวนไว้เพียงจับเอาให้ได้บรรดาตัวนายเราจะได้เอาตัวเป็นจำนำไว้ไม่ให้ทัพชาวกรุงตามตีเราจาเลงกระโบก็รับคำจเดชก็ย้อนกลับมาลงด้วยม้า 2,000 และแบ่งออกเป็นกองระวังหน้าเสียร้อยหนึ่งให้ล่วงหน้าไปก่อนเกลือกปะทะทัพที่ยกมากระหนาบน้อยตัวกว่าสู้มิได้ถูกจับเป็นเฉลยแล้วทุกผู้จงให้การให้ต้องกันว่าทัพเราปะทะฝ่ายเหนือณแขวงเมืองอินแล้วหากหักเอามิได้ฝ่ายไทยรับมั่นเห็นจะเนิ่นนานอยู่พระเจ้าหงสาวดีจะแบ่งคนไปยึดเมืองสุพรรณไว้แม้นออกด้านเหนือจักได้ย้อนกลับไปเอาทางสุพรรณกาญจนบุรีและประดาตัวเสมอกองลาดตระเวนเบื้องหลังยังมีม้าอันจะยกไปเมืองสุพรรณอีก 1,500-1,600 ม้าครั้นทหารอันอุบายว่าเป็นกองลาดตระเวน101ม้าล่วงไปปะทะทัพไทยกลุ่มรุมกันจับได้ก็ให้การดุดบุเรงนองสั่งมาพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์แจ้งแล้วก็แบ่งคนให้พระท้ายน้ำเป็นปีกซ้ายพระยาจักกรีเป็นปีกขวาและเร่งทหารเข้าขึ้นไปจะต่อด้วยทัพพม่าที่ยกกลับมายึดเมืองสุพรรณครั้นสองฝ่ายเห็นตัวกันในทุ่งแล้วบุเรงนองใครจะยั่วให้ทัพกรุงที่ตามขึ้นไปมุทะลุดานโทสะเข้าตีตัวเต็มเชิงถึงทหารน้อยตัวก็เชื่อดีฝีมือคนอันคัดแล้วก็พาเข้าตีตรงหน้ากองพระเจ้าลูกเธอทหารพม่าสับด้วยม้าและมีบุเรงนองอันทหารทั้งปวงเชื่อถือนำกระนั้นขวัญทหารพม่าฮึกหานทั้งเป็นฝ่ายเข้าตีก่อนก็บุกเอาด้วยลักษณะองอาจเดินล้ำเข้ามาใกล้กระทบหน้าพระคชาทานพระเจ้าลูกเธอพระยาอัครมหาเสนาก็ชักม้าปะทะเชิงเรียงนองด้วยตัวนายฝ่ายข้าศึกไว้แต่สู้กันพักหนึ่งแล้วพระยาอัครมหาเสนาเพียงพร้ำก็ปราชัยเสียชีวิตในสนามยุทธตำบล นั้นสมเด็จพระราเมศวรปิยรสก็โบกแผนให้พระท้ายน้ำปีกซ้ายและพระยาจักรีปีกขวาโอบกระทบเข้ามาจะเด็ดเห็นตัวเข้าตีจุดเพลิงโกรธทับกรุงได้สมคเนแล้วก็เป่าหลอดให้เหล่าทหารม้าข้างตัวถอยและสู้พลางถอยพลางล่อทับกรุงเข้ามาหนทางจะประมาณอีก50เส้นจะถึงที่สำคัญอันจาเลงกระโบคอยซุ่มโอบอยู่แล้วทำทีจะลงธนูต้านอยู่ที่นั้นมิให้เป็นพิรุธอีกพักหนึ่งจึงถอยโดยลักษณะว่าครั้งนี้หมายถอยเตลิดไม่คิดรับแล้วทหารกรุงได้ใจก็ตามตีกระชั้นและพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ก็วางช้างพระที่นั่งนำคนจะล้างทหารบุเรงนองและนายกองผู้ใหญ่ก็พลอยโดยเสด็จอัธยาศัยพระเจ้าลูกเธอเปิดขอปล่อยบังเหียนจะตะลุยให้ได้ชีวิตทหารพม่ายิ่งขึ้นดุดกันครั้นพระคชาทานล่วงมากึ่งที่จาเลงกระโบตั้งโอบเจ้านายกองคดเห็นช้างพระที่นั่งหลังคาทองสองช้างก็แจ้งว่าเป็นนายพลจึงใส่ช้างตัวนำเข้าโจมตีตรงช้างพระที่นั่งช้างน้ำมันเชี่ยวศึกฝ่ายพม่าทั้งหมู่ก็ด่ากันให้ช้างหลังคากระโจมทองทั้งสองรันไปทางบึงหนองน้ำและเหล่าม้าและคนเดินเท้าอันรู้กำหนดนัดหมายเป็นอันดีแล้วก็ออกโจมตีตัดกระบวนทัพชาวพระนครไม่ให้หนุนเนื่องเข้ามาช่วยตัวนายได้พระเจ้าลูกเธอทั้งสองไม่แจ้งอุบายก็เกี่ยวช้างพระที่นั่งเบนออกไปตามที่ช้างศึกฝ่ายหน้าด่ากันรันเข้ามามีแต่ทหารมีฝีมืออันรักษาเท้าช้างไม่กี่คนแหล่พระยาจักกรีกับพระท้ายน้ำตัวนายซึ่งจู่โจมไล่ฆ่าศึกไปทันช้างพระเจ้าลูกเธอก็พลอยถูกตลบไปทางบึงด้วยช้างฝ่ายพม่ามีหลายเชือกกว่ากระนั้นทั้งซ้อมกันไว้แม่นยำแล้วก็ตลบช้างฝ่ายฆ่าศึกซึ่งตระหนกอยู่กลางกระบวนมุ่งไปสู่ทางที่ตนปรารถนาได้โดยง่ายครั้นช้างพระที่นั่งทั้งสองเหยียบที่หยุ่นตกลมแล้ว
ไปมิได้พระเจ้าลูกเธอทั้งสองก็โจรจากช้างพระที่นั่งทรงลุยโคลนไปด้วยพระบาทพอดีบุเรงนองกระทบขึ้นมาถึงก็บงการให้คนล้อมจับพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์พระท้ายน้ำและพระยาจักรีนั่งม้าคล่องแคล่วกว่าก็ตีเอาจนโจรขึ้นจากหล่มได้หากคนล้อมรุมกันเข้ามาหนาแน่นนักพระยาจักรีสู้จนตัวตายในที่รบจับได้แต่พระท้ายน้ำและพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์และบุเรงนองร้องบอกทหารของตัวให้ร้องต่อๆไปให้รู้ถึงทัพชาวพระนครว่าเสียตัวนายแก่พม่าแล้วครั้นคำร้องประกาศขึ้นอื้ออึงลงไปถึงทัพไทยก็ตระหนกไม่เป็นอันสับประยุทธ์บางเหล่าที่กล้าบุกตามทัพพม่าขึ้นมาถึงบึงที่ช้างพระที่นั่งตกลมเห็นหลังคาทองจำพระคชาทานได้แน่ชัดว่าเสียพระเจ้าลูกเธอแล้วสิ้นกำลังใจบุกกลับถอยเอาข่าวมาบอกแก่พวกตัวก็พากันแตกค่ายเสียทีแก่ทหารบุเรงนองยับเยินเจ้าหนุ่มก็เชิญเสด็จพระเจ้าลูกเธอและพระท้ายน้ำให้จาเลงกระโบคุมล่วงหน้าขึ้นไปกองหลวงก่อนตัวคนคอยอยู่ที่นั้นและแต่งคนลาดตระเวนตามทัพกรุงที่แตกพ่ายไปเพื่อได้รู้ว่าทางกรุงจะให้คนตามขึ้นมาอีกหรือฉันใดบทที่260ตัวประกันฝ่ายทัพหลวงนั้นครั้นพระเจ้าแปรพระเจ้าอังวะกองหน้ายกขึ้นมาถึงค่ายทหารฝ่ายเหนืออันตั้งอยู่ณแขวงเมืองอินแล้วพระเจ้าแปรยืนช้างกั้นเสวตฉัตรให้คนหักค่ายพระยาสวรรคโลกและพระยาสุโขทัยนายค่ายสำคัญเสวตหลังคชาทานว่าคงเป็นตะเบงชเวตี้จอมทัพยกกองหลวงมาฉะนั้นประมาณกำลังว่ายากจะต้านทานได้ก็มีความสะดุ้งกลัวอยู่แล้วและเมื่อสาดธนูและปืนไฟออกไปต้องทหารพม่ามอนถึงตายเป็นอันมากก็ยังหนุนเนื่องกันเข้าเย่อแย่งแหกค่ายไม่ละลดขาดสายกระนั้นพระยาสุโขทัยและพระยาสวรรคโลกสู้รบอยู่จนตะวันอ่อนแสงแล้วเห็นว่าเหลือกำลังนักตกกลางคืนไม่เห็นตัวข้าศึกถนัดจะลำบากอันตรายขึ้นอีกสองพระยาก็ละค่ายเมืองอินเลยไปค่ายใหญ่ชัยนาททัพพม่าจะตามไปวิตกกลางคืนจะต้องอุบายก็รออยู่ค่ายเมืองอินก่อนแต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาแจ้งซึ่งสองพระยาเสียทีแก่ข้าศึกทุกประการแล้วพอดีคนที่ลงไปสอดแนมฝั่งราชการณกรุงเทพมหานครกลับขึ้นมาทูลว่าพระเจ้าหงสาวดีเลิกทัพขึ้นมาทางเหนือสิ้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็ปรารภว่าพม่าทำอันตรายพระนครไม่ได้แล้วและคอยบ่าขึ้นมากำลังศึกกล้ามากเหลือกำลังเห็นจะรับมิหยุดก็คิดจะเลิกทัพเสียให้พ้นหน้าศึกถอยกลับเมืองพิษณุโลกเสียจึงบัญชาการให้นายทัพนายกองถอยเสียจากค่ายชัยนาทเป็นหมวดเป็นกองกันด้วยดีจึงเมื่อพระเจ้าแปรทัพหน้ายกมาถึงชัยนาทปะแต่ค่ายเปล่าก็เข้ายั้งอยู่ที่นั้นแล้วบอกลงไปถึงค่ายหลวงพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็ขึ้นมาหยุดรอบุเรงนองณค่ายชัยนาทด้วยพอดีบุเรงนองส่งพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์และพระท้ายน้ำขึ้นมาถึงค่ายชัยนาทจอมคนผู้กามก็ตรัสถามพระเจ้าลูกเธอว่าท่านทั้งสองสิเป็นข้าศึกแก่เราบัดนี้เราจับได้ท่านจะคิดประการใดเล่าพระราเมศวรและพระหินทราธิราชทูลว่าข้าพเจ้าอับจนแล้วเป็นทีท่านจะฆ่าเสียก็ตายจะโปรดพระราชทานชีวิตไว้ก็รอดองค์ตะเบงชเวตี้ก็คุมพระเจ้าลูกเธอทั้งสองไว้รอบเรียงนองก่อนต่อวันห้าซึ่งพระเจ้าอยู่หัวได้ฆ่าชัยนาทแล้วเจ้าหนุ่มพี่เขยจึงขึ้นมาถึงจอมคนก็ปรึกษาถึงพระเจ้าลูกเธอซึ่งจับไว้ได้นั้นจะเด็ดก็ว่าข้าพเจ้ามาการนี้ล่วงหน้ามาก่อนแต่ทัพซึ่งจะตามมานั้นก็มีราชทูตพระเจ้ากรุงสยามพระมหาราชครูปุโรหิต1ขุนหลวงพระเกษม1ขุนหลวงพระไกรศรี1ถือพระราชสารแต่เจ้าพระนครศรีอยุธยามารวมแล้วได้เนื้อความว่าจะขอพระราชโอรสทั้งสองคืนจอมคนก็ว่า
เมื่อพระมหาจักรพรรดิว่ามาชะนี้พี่ท่านเห็นสมควรว่าเราจะปฏิบัติฉันใดเล่าเจ้าพี่เขยก็ว่าแม้นพระเจ้าแผ่นดินสยามว่ามาทำนองงอนง้อโดยดีแล้ววิสัยลูกซึ่งเป็นสิ่งรักใช่การจะพรากมาจากพ่อเขาใหญ่จอมคนก็หัวเราะแล้วว่าพี่ท่านมีลูกด้วยบรรดาภริยาหลายลางทีจะเอ็นเอียงเพราะพิเคราะห์ด้วยอารมณ์นี้ข้าพเจ้าหาลูกมิได้จึงพิเคราะห์ห่างกว่าพี่ท่านเราเหมือนได้แบ่งกำลังเจ้าแผ่นดินไทยมาส่วนหนึ่งแล้วหรือจะคิดคืนเขาให้สมบูรณ์ดังเดิมเล่าเจ้าพี่เขยก็ว่าข้าพเจ้าทั้งนี้ใช่อารมณ์คนเป็นพ่อคนสถานเดียวเนื้อแท้ได้คิดกว้างไกลไปถึงการแผ่นดินและกฤษดานุภาพแห่งพระเจ้าอยู่หัวตะเบงชเวตี้ดอกด้วยข้าพเจ้าเชื่อดีกำลังแห่งทหารของพระเจ้าอยู่หัวท่านอย่างหนึ่งและพิเคราะห์ข้างกรุงหงสาวดีเพิ่งผลัดแผ่นดินทั้งฝ่ายเราจู่โจมเข้ามาถึงทำหาได้ชัยถนัดก็เหมือนปล้นให้เปลี่ยลงไปเป็นอันมากแล้วไม่แลเห็นโอกาสซึ่งฝ่ายไทยจะกล้าขึ้นมาราวีถึงแดนเราเลยฉะนั้นวิสัยซึ่งจะเก็บเอาพระราชบุตรพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายหนึ่งไว้เป็นประกันนั้นก็ไม่เห็นความจำเป็นสถานใดอีกประการหนึ่งเรามาครั้งนี้เอาเมืองกรุงศรีอยุธยามิได้ถึงจะได้ชัยส่วนอื่นคำสรรเสริญก็ยังน้อยสิมังตราท่านคืนพระเจ้าลูกเธอให้ประจักษ์อัธยาศัยพญามหากษัตริย์ประการเดียวมิได้มุ่งหมายทำลายอย่างอื่นชะนี้ทุกปากทุกใจชาวสยามก็จะครั่นคร้ามพระเดชและสรรเสริญพระเมตตาเอกเริกไปทั่วถึงไม่ได้กรุงศรีอยุธยาแต่พระเดชานุภาพก็ไม่ได้ด้อยกว่าที่ตีได้นี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งอันเป็นความใหญ่แก่แผ่นดินเบื้องหน้าสำหรับเราจะได้เป็นเจ้าของกรุงศรีอยุธยายิ่งนั้นคือพระมหาจักรพรรดิก็มีปิโยรสสำหรับสืบสมบัติอยู่เพียงสองพระองค์เท่านี้แม้นมังตราท่านเอาตัวไว้เสียมหาธรรมราชาเจ้าสองแควพระราชบุตรเคยทั้งกินเมืองพิษณุโลกซึ่งยินดีว่าละไม้เมืองเจ้ามหาอุปราชอยู่แล้วก็จะมีอำนาจหาคนศักดิ์ทัดเทียมกันให้เป็นช่องแก่งแย่งแตกร้าวภายในมิได้แผ่นดินสยามจะเป็นอันสงบมิได้เป็นจราจลยากแก่ฝ่ายเราจะยื่นมือเข้ามาจำละลูกแท้พระมหาจักรพรรดิทั้งสองไว้สนุนให้ฝ่ายพระมหาธรรมราชาจะขอกองทัพส่วนใหญ่ขึ้นไปประชิดพิษณุโลกว่ากล่าวให้เจ้าสองแควครั่นคล้ามออกมาให้ทางกรุงสยามเห็นว่าพระราชบุตรเขยยินดีด้วยเราเองแต่ดังข้าพเจ้ากล่าวแล้วฝ่ายทัพเหนือยังสมบูรณ์อยู่จะขู่จะรุกด้วยอำนาจให้หวั่นภัยก็จะกลับสู้ครั้นเราปล่อยปิโยรสพระเจ้ากรุงสยามทั้งนี้เจ้าสองแควประจักษ์น้ำใจพระเจ้าตะเบงชเวตี้กว้างขวางทั้งอาศัยความครั่นคร้ามเป็นเชื้อภายในอยู่ข้าพเจ้าปลอบด้วยไมตรีแล้วก็น่าจะได้ตัวเจ้าสองแควออกมาเจรจาโดยดีข้าพเจ้าเล็งการกว้างไกลไปทั่วทุกสถานไม่เห็นหน้าจะหน่วงรั้งพระเจ้าลูกเธอทั้งสองไว้ทั้งนี้มิได้พิเคราะห์ด้วยอารมณ์อันเป็นพ่อคนสถานเดียวพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็ว่าสาธุคำของพี่ท่านสว่างสวัยแก่ข้าพเจ้าเหลือที่จะคนาแล้วน้ำใจข้าพเจ้าอันใคร่จะได้โอรสพระเจ้าแผ่นดินสยามไว้แต่ต้นนั้นก็ปรารถนาจะให้ปรากฏว่าเราทำศึกมีชัยชาวสยามสถานเดียวแต่นี้พี่ท่านชี้แจงการกว้างขวางไปภายหน้ากรณีพระมหาจักรพรรดิว่าโดยชอบแล้วก็จะละโอรสทั้งสองให้เสียครั้นบุเรงนองถอยขึ้นมาถึงแล้วองค์ตะเบงชเวตี้ก็โปรดให้ทูตอันจำทูลพระราชสารมาแต่กรุงศรีอยุธยาเข้าเฝ้าโดยดีมหาราชครูขุนหลวงพระเกษมขุนหลวงพระไกรศรีก็เข้าเฝ้าทูลถวายพระราชสารแก่พระเจ้าหงสาวดีในลักษณะสารนั้นว่าสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิราชาธิราชพระเจ้านครศรีอยุธยาขอจำเริญพระราชไมตรีมายังสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีผู้มีอิสรภาพใหญ่ยิ่งกว่าขัตติยราชสามนในผู้การประเทศด้วยพระองค์ยกพยุหะโยธาทัพมากระทำยุทธนาการกับพระนครศรีอยุธยา
เป็นที่สำราญพระราชหฤทัยในบุรพประเพณีของพญามหากษัตริย์แล้วแลเลิกทัพไปโดยปกติมิได้พ่ายแพ้ฝ่ายโอรสแห่งข้าพเจ้ามิรู้เชิงชัยยุทธยกติดตามมาตีกองทัพพระองค์จับไว้นั้นโอรสทั้งสองซึ่งถือปราชัยอยู่แล้วอุปมาดุจสกุลโปดกอันพเนจรแล้วต้องใส่กรงขังไว้ขอพระองค์อย่าได้มีอาฆาตจองเวรเลยจงปล่อยโอรสแห่งข้าพเจ้าให้คืนพระนครก็จะเป็นเกียรติยศแห่งพระองค์สืบไปตลอดกาลปาวสารพระเจ้าตะเบงชเวตี้แจ้งในลักษณะสารดังนั้นก็แย้มพระสวนตรัสแก่ผู้จำทูลพระราชสารว่าพระเจ้าอยู่หัวแห่งท่านมาอ่อนง้อขอพระราชโอรสแล้วเราก็อนุญาตให้แล้วเชิญพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์มาแจ้งการทั้งสิ้นต่อหน้าทูตผู้จำทูลพระราชสารแล้วตรัสสั่งไปว่าท่านทั้งสองคืนพระนครศรีอยุธยาแล้วจงทูลพระราชบิดาว่าเราเห็นช้างน้ำมันของกรุงศรีอยุธยาลักษณะกำยำเชี่ยวศึกลักษณะพอใจเรานักสองช้างได้ความว่าชื่อพลายสีมงคลกับพลายมงคลประทีปเราจะขอทั้งสองช้างนี้ไปชมเล่นณกรุงหงสาวดีพระราเมศวรพระมหินทราธิราชและผู้จำทูลพระราชสารก็กราบบังคมลาพระเจ้าหงสาวดีกลับมาอย่างพระนครแล้วกราบบังคมทูลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทุกประการพระมหาจักรพรรดิโสมนัสยิ่งนักและตริว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้และพระเจ้าลูกเธอให้มาไม่ได้หน่วงเหนี่ยวขอร้องอย่างอื่นก่อนกรณีก็ไว้อัธยาศัยให้เป็นไมตรีกับช้างชนะงาสองช้างเท่านี้เป็นไรจะให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้มิได้พระมหาจักรพรรดิผู้ทรงคุณธรรมดำริฉะนั้นแล้วตรัสให้กรมช้างคุมช้างพลายสีมงคลและพลายมงคลทวีปรีบขึ้นไปถวายพระเจ้าหงสาวดีณเมืองชัยนาทแต่พลายชนะงาทั้งสองผิดเสียงควานหมอนพม่าก็อาละวาดเอาไว้มิหยุดไล่แทงคนแทงช้างวุ่นวายอยู่พระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็ว่าอย่าเอาช้างทั้งสองไปให้ยากลำบากแก่การฝึกเลยให้กรมช้างเอาคืนไปเถิดควานไทยก็พาพลายทั้งสองคืนไปอยุธยาพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็เลิกทัพจากชัยนาทเดินทหารร่วมกันไปจนถึงกำแพงเพชรแล้วที่นั้นเจ้าพี่เขยก็ทูลเชิญให้พระเจ้าหงสาวดีพระเจ้าแปรและพระเจ้าอังวะคืนเมืองก่อนแล้วเจด็จก็แบ่งเหล่าม้าเป็นคนเฉพาะเพียง 4,000 ให้ไปส่งเสด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง3พระองค์ส่วนกองใหญ่ผู้คนมากมายเหลือขนานับนั้นเจ้าหนุ่มก็พาขึ้นไปเมืองพิษณุโลกหนทางประมาณกึ่งวันจะถึงพิษณุโลกก็ให้หยุดทัพไว้และแต่งม้าเร็วถือหนังสือขึ้นไปถวายพระมหาธรรมราชาว่าบุเรงนองกระยอดินนรทาเจ้ามหาอุปราชประเทศภูกามพาคนชะกันสับด้วยเหล่าเดินเท้าเหล่าม้าเหล่าช้างมาเบ็ดเสร็จเป็นคน 7,000 เศษบัดนี้ยังรออยู่หนทางอีกกึ่งวันมะรืนนี้เพลาอุษาโยกแล้วก็จะยกเข้ามาเจ้าเมืองสองแควเห็นว่าจะรับกลางแปลงได้ก็ให้ออกมาตั้งรับเห็นจะรับนอกเมืองมิได้ก็ให้กว้านผู้คนเข้าเมืองเสียและแต่งค่ายขู่ประตูหอรบให้มั่นคงไว้ทหารฝ่ายเราจะได้ทำการพอตึงมือบ้างสมเด็จพระมหาธรรมราชาเจ้าแจ้งหนังสือนั้นก็บอกข้อราชการให้เรือเร็วลงไปกรุงศรีอยุธยาขอกองทัพช่วยแล้วปรึกษาด้วยทหารผู้ใหญ่แม่ทัพนายกองอื่นๆว่าทัพพม่ายกมานอกกว่ากำลังเป็นอันมากแล้วไพร่พลยังร่าเริงท่วนหน้าแลฮึกหาญเพราะตีค่ายเราได้สองตำบลแล้วยังยอทัพกรุงเยินกลับอีกเล่าทัพกรุงครั้งนี้ยับเยินอยู่มิหนำพระเจ้าอยู่หัวลางทีจะเกรงใจฝ่ายพม่าซึ่งคืนพระเจ้าลูกเธอหรือจะมีกำลังส่งคนมาช่วยป้องกันเมืองพิษณุโลกเล่าเมืองพิษณุโลกจะเป็นอันตรายเป็นแน่แท้ที่ปรึกษาทั้งปวงก็ทูลว่าลองกวาดครัวอพยพแขวงเมืองเข้าในเมืองพิษณุโลกเสียค่อยดูเชิงเมื่อบุเรงนองเข้ามาประชิดสักสามเวลาก่อนเป็นไร
สมเด็จพระมหาธรรมราชาเจ้าทรงเห็นด้วยก็อพยพคนในเมืองแลจัดการป้องกันเป็นสามารถพอถึงวันกำหนดทัพพม่าก็ล่วงทุ่งชายเมืองเข้ามาแต่เพลางาย